بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องแฟนของหนังสือฮาลาลไลฟ์และพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานนี้รวมไปถึงคนที่จะมีโอกาสได้รับฟังเทปบันทึกครั้งนี้นะครับหลังจากที่งานนี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็ขอความจำเริญจากอัลลอฮฺทรงประสบแด่ทุกท่านครับผมมารุตไฟซอนเมฆลอยนะครับใช่ครับครับส่วนผมต่วนอิสกันดาร์ดาโตมูลียอครับผมครับเราสองคนนะครับได้รับเกียรตินะครับให้มาอยู่ตรงนี้นะครับกับพี่น้องในบ่ายเรียกว่าวันเด็กเป็นวันสำคัญของเยาวชนของประเทศเราของคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโตมาวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านที่เสียเวลาเอาวันสำคัญตรงนี้เนี่ยแทนที่จะไปเที่ยวดูเครื่องบินรบดูอะไรรถถังอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่กับพวกเราในสวนบรรยากาศสบายๆนะครับในงานของไลฟ์วันนี้ครับครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับในสวนที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณทีมทาวนะครับที่เฟิร์สสถานที่วันนี้แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เนี่ยอากาศดีมากใช่ไหมครับบางไฟซ้อนครับครับอากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าให้เกียรติเราสองคนแล้วจริงๆเรานี่ไม่ใช่เวทีแรกที่เราสองคนขึ้นด้วยกันถ้าเรามีโอกาสได้ขึ้นมาพร้อมๆกันเนี่ยหลายๆครั้งแล้วแต่วันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาพูดคุยถึงเรื่องของประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรานะครับก็คือเรื่องจริงๆแล้วมันดูจริงๆมันคือเรื่องใหญ่นะสำหรับผมแต่ว่าสำหรับหลายๆคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ไม่ค่อยได้ความสำคัญมากเท่าไหร่คือเรื่องของครอบครัวโอ้ก็ถือว่าเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตหรือว่าจะถ้าจะพูดอีกอย่างนึงนะครับคือเป็นรากฐานของโลกใบนี้คือในเรื่องของดุนยาที่มีผลไปสู่อาเครอทแล้วก็มีผลไปสู่เจเนเรชันยุคต่อไปครับนะครับแนะนำตัวกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคุยในเรื่องของประเด็นหลักของวันนี้นะครับก็ผมนะครับมารุตไฟซอนเมฆลอยนะครับผมเป็นนักธุรกิจภาษานะครับเป็นนักพัฒนาชีวิตนะครับเป็นคนที่ทำหน้าที่ที่เอาทักษะด้านภาษานะครับมาแปลงเป็นอาชีพได้หลายอย่างไม่ว่าเป็นนักแปลเป็นนักเขียนโฆษณาเป็นคอปปี้ไรเตอร์เป็นล่ามเป็นพิธีกร2ภาษาเป็นที่ปรึกษาด้านภาษาให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะครับมากมายแล้วก็ผมมาเป็นนักฝึกอบรมด้านการพัฒนาตัวเองหรือ self development นะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาแล้วก็การบรรยายมีโอกาสได้บรรยายในหลายๆหัวข้อที่เราสนใจนะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของครอบครัวซึ่งก็เป็นอีกหลายๆครั้งที่มีคนเรียกร้องมาให้บรรยายในเรื่องนี้บ่อยขึ้นก็จริงๆแล้วต้องถือว่าตัวเองก็ไม่ได้ expert อะไรมากในเรื่องของจะคือจริงๆแล้วคนหลายคนมีครอบครัวที่อาจจะมีประสบการณ์เรื่องนี้มากกว่าผมด้วยซ้ำหรือมากกว่าอิสกันดาร์ด้วยแต่ว่ามีโอกาสได้มาแชร์หลายๆอย่างที่เป็นประสบการณ์ของตัวเราที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับก็แนะนำสั้นๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมต่วนอิสกันดาร์นะครับหรือเรียกง่ายว่าต่วนนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นวิทยากรนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนนักสร้างแรงบันดาลใจนะครับใช้ชื่อใน Facebook ว่า Prince Alessandro นะครับที่จะเห็น Prince นะครับหลายๆท่านอาจจะได้เห็นว่าใครวะใครนะ Prince เนี่ยตอนนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับตอนได้รับหัวข้อนี้พอพูดถึงครับทีมงานติดต่อไปให้มาพูดในเรื่องของครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอบอุ่นครับเพราะว่าไม่เคยที่จะมาพูดในเรื่องครอบครัวในบรรยากาศสบายๆพอทราบว่ามาพูดกับคุณมารุตเนี่ยก็เลยยิ่งสบายๆขึ้นไปอีกเพราะว่าเราสองคนก็มีครอบครัวที่สนิทกันนะครับแล้วก็มีพื้นฐานที่คล้ายๆกันครับกับผมนี่เป็นคนใต้ครับมาแต่งงานกับภรรยาคนกรุงเทพครับส่วนพี่มารุตนี่เป็นคนกรุงเทพแต่เป็นไงกับคนใต้อันทำดีแล้วครับก็เรียกว่าเราเดินสวนทางกันแต่มันมีจุดบรรจบมาเจอจุดบรรจบด้วยกันนะครับเพราะว่าภรรยาผมเป็นคนนราธิวาสแล้วก็เป็นญาติกับทางคุณตั๋วนิสกันดาด้วยมีโอกาสได้มารู้จักกันหลังจากที่ได้แต่งงานกันนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราสองคนก็แต่งงานกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีครอบครัวที่เล็กๆแต่หัวข้อวันนี้คือครอบครัวใหญ่นะครอบครัวใหญ่หัวใจต้องดีครอบครัวใหญ่นะไม่ใช่ครอบครัวเยอะนะฮะครอบครัวเขาเรียกว่าครอบครัวใหญ่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าครอบครัวใหญ่นี่ใหญ่แบบไหนแล้วดีนี่มันดีแบบไหนนะครับก็คือในส่วนตัวต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณนิสันดามีประสบการณ์ในชีวิตครอบครัวมาแบบไหนบ้างวันนี้เราคงจะได้แชร์ได้แบ่งปันประสบการณ์กันหลายๆเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เล่าเรื่องหลายๆอย่างที่มาแบ่งปันในวันนี้ในหลายๆเวทีเท่าไหร่เพราะว่า
เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะส่วนตัวมากแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแบ่งปันในเวทีตรงนี้เพราะว่าเป็นเวทีที่พูดถึงเรื่องของครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่สำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่มันใกล้กับหัวใจมากเป็นเรื่องที่มันอยู่สำหรับผมเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเรื่องนึงเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นรากฐานของสังคมที่ดีจริงๆถ้าครอบครัวมันยังไม่ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่สังคมจะดีหรือว่าประเทศชาติของเราจะดีนะครับก็มาช่วยกันลองมาวันนี้ต้องชื่นชมพี่น้องหลายๆคนที่ให้เกียรติแล้วก็ให้มาร่วมพวกเราในวันนี้ครับสนามีอะไรจะเสริมก่อนจะเริ่มไหมครับประเด็นก็อย่างที่ว่านะครับคือต้องขอบคุณแล้วก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องชูโกรธนะครับต่อรัศมีนวตารามากๆที่พระองค์เนี่ยได้ทรงวางรากฐานของมนุษย์แล้วก็สัตว์สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนะครับคือถ้าเราสังเกตว่าในโลกใบนี้เนี่ยสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันจะมีอยู่คนลักษณะหนึ่งครับคือคนลักษณะของการสืบเผ่าพันธุ์นะฮะแม้กระทั่งต้นไม้เองที่ไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ก็มีการสืบเผ่าพันธุ์กลายเป็นป่าใหญ่แม้กระทั่งเป็นสัตว์เองเนี่ยก็มีการสืบเผ่าพันธุ์เป็นสปีชีส์ต่างๆหรือเราก็อาจจะเรียนรู้กันมาบ้างว่าแต่ละสปีชีส์เนี่ยมันมีจุดร่วมด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมนุษย์เนี่ยแน่นอนเลยว่ามนุษย์นี่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ให้เกียรติมากที่สุดเพราะนั้นในการสืบเผ่าพันธุ์เนี่ยก็การสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยก็เป็นการสืบเผ่าพันธุ์ที่อัลเลาะห์ได้ออกแบบว่าจะเป็นการสืบเผ่าพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เต็มไปด้วยเกียรติอันนี้ผมจุดประเด็นไว้ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเช่นใดว่าพอพูดถึงประเด็นนี้ว่ามันเหมือนกับว่าอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างสิ่งมีชีวิตผมใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้หมายถึงแค่มนุษย์อย่างเดียวเพราะที่ศาสดาพูดถึงประเด็นของสิ่งมีชีวิตที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้แม้กระทั่งอย่างต้นไม้หรืออาจจะเคลื่อนไหวได้แต่ไม่มีสมองอย่างสัตว์ป่าหรือว่าอะไรต่างๆเราสร้างสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมาไม่ได้เพื่อให้อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เพื่ออยู่คนเดียวแต่ให้เพื่ออยู่กับพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่ชีวิตหรือว่าการกับใครสักคนนึงหรือว่าสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งมีชีวิตนึงที่จะช่วยกันขยายเผ่าพันธุ์ของสปีชีส์นั้นๆเนี่ยให้มันขยายต่อไปประเด็นก็คือในเมื่อเราสร้างมาให้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันมีความสุขไปตลอดเส้นทางนะครับผมเคยฟังบทกลอนนึงนะครับเขาบอกว่าความรักนะครับความรักเปรียบเสมือนการนั่งอยู่บนรถไฟเหมือนการสร้างผมจำบทกลอนแน่ชัดไม่ได้แล้วรู้สึกว่าโอเคผมจะลองนึกดูว่าประมาณว่า love is like a journey taken on a train with each passenger at each window pane แล้วต่อว่าอะไร if I should sit beside you we should make it a happy journey all the journey through เหมือนประมาณว่าการเดินทางของความรักเนี่ยมันเหมือนกับการเดินทางด้วยรถไฟบนรถไฟเมื่อโดยที่มีผู้โดยสารมากมายอยู่ในที่อยู่บนหน้าต่างแต่ละบานของรถไฟมีคนมากมายอยู่บนรถไฟลำเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปนั่งข้างใครสักคนหนึ่งในบานหน้าต่างบานหนึ่งด้วยบังเอิญหรือว่าด้วยอะไรที่จะทำให้คุณไปนั่งข้างใครสักคนหนึ่งเนี่ยในเมื่อมันต้องนั่งข้างไปด้วยกันจนตลอดสุดเส้นทางซึ่งอาจจะหมายถึงการเสียชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งหรือหมดชีวิตของคนใดคนหนึ่งเนี่ยในเมื่อมันจะต้องนั่งเดินทางไปด้วยกันจนถึงสุดเส้นทางแล้วเรามาช่วยกันทำให้การเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันมีความสุขสำหรับกันและกันสำหรับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆเราด้วยกันไปตลอดเส้นทางดีกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นเหล่านี้กันว่าการมีครอบครัวแบบไหนถึงครอบครัวจะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยผมต้องออกตัวนิดนึงก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยก็เคยล้มเหลวกับชีวิตครอบครัวมาก่อนเหมือนกันเคยต้องบอกว่าเคยล้มเหลวกับชีวิตครอบครัวมาแบบที่ตัวเองก็นึกไม่ถึงนะครับก็คือผมเองเนี่ยก่อนที่จะมีครอบครัวปัจจุบันเนี่ยก็เคยแต่งงานมาครั้งหนึ่งนะครับเคยแต่งงานมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นชีวิตแต่งงานที่โดยส่วนตัวแล้วก็เราก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งแล้วก็ทำงานมีเงินเดือนที่พอสมควรที่น่าจะดูแลครอบครัวได้ไม่น่าเดือดร้อนอะไรแต่อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้ทั้งเราและเขาเนี่ยมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วในแง่ของการดำเนินชีวิตการที่เราจะจุดมุ่งหมายของผมเนี่ยของชีวิตผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับเขาก็อาจจะมองว่าสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตมันเปลี่ยนไปละไปอยู่ในอีกอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับเราแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงเราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะครับก่อนแต่งงานเรารู้จักกันมาประมาณ4ปีแล้วก็
หลังจากแต่งงานก็แต่งงานกันประมาณ4ปีตอนนั้นยังไม่มีลูกนะครับแล้วก็มาถึงวันนึงเนี่ยแต่งงานไม่ได้4ปีก็มาถึงจุดที่ว่าเอ๊ะมันเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันละพอคนเราเนี่ยผมจำคำพูดของครูแอร์จาริสมาแอนวิสุทธิปราณีนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจำได้ว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ขนาดกินอาหารบนโต๊ะเดียวกันเนี่ยคนนึงชอบเค็มคนนึงชอบหวานยังกินด้วยกันลำบากแต่พอรสชาติของการใช้ชีวิตคู่รสชาติของอีมานหรือว่ารสชาติของเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยมันยิ่งอยู่ด้วยกันยากมากกว่าการกินข้าวมื้อเดียวกันแล้วคนละรสซะอีกนะครับผมก็เริ่มรู้ซึ้งตรงนั้นถึงแก่ใจว่าเออมันคงไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เกิดเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตอย่างสิ้นเชิงประเภทแบบว่าเราไม่เคยเตรียมตัวรับอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็เราก็คิดว่าอย่างเรามันจะเกิดครอบครัวเรามันจะเกิดอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอแต่เราก็ทดสอบณวันนั้นเนี่ยณวันนี้ผมเองก็ไม่เคยเตรียมรับอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็พอมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าตั้งตัวเกือบไม่ไหวเหมือนกันชีวิตแบบหลายๆอย่างที่เราเคยมีมาที่เราตั้งใจไว้ในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยพอเราไม่มีคนคนหนึ่งที่เคยเดินมาด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยครับก็เขวไปอยู่สักพักหนึ่งที่ว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีนะครับนี่แบ่งปันให้กับพี่น้องฟังว่าเราก็เคยเจออะไรแบบนี้มาแล้วพอสักพักหนึ่งผมยังโชคดีวันนั้นก็ค้นหาตัวเองนะครับค้นหาตัวเองหลายๆอย่างว่าเฮ้ยทำไมอลอถึงทดสอบเราแบบนี้ถามคำถามตัวเองอย่างเงี้ยตลอดเวลาทั้งเช้าทั้งเย็นไปทำงานพอมีเวลาว่างช่วงไหนเนี่ยอดใจไม่ได้ก็ต้องคิดต้องถามเลยว่าเอ้ยอลอเราทำอะไรผิดอลอทำไมถึงทดสอบเราแบบนี้แล้วก็หาไม่ได้ณวันนั้นคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าเป็นยังไงแล้วก็จนกระทั่งผมได้มีโอกาสไปพบฮะดีษบทหนึ่งพบฮะดีษบทหนึ่งที่ณวันนั้นเนี่ยถึงวันที่ผมไปอ่านเจอฮะดีษได้ผมไม่เคยเจอฮะดีษบทนี้มาก่อนเลยในชีวิตไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไปเปิดหนังสือผมไม่แน่ใจว่าใช้หนังสือฮาลาลไลน์หรือเปล่าด้วยนะผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าเป็นหนังสือนิตยสารมุสลิมคล้ายๆฮาลาลไลน์นี่แหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าไปเปิดหนังสือแล้วก็เจอฮะดีษบทนี้อยู่บทนึงซึ่งฮะดีษเนี่ยพูดไว้ว่าถ้าสู่เจ้าละทิ้งอะไรบางอย่างอย่างแท้จริงเพื่ออัลเลาะห์แล้วถ้าสู่เจ้าละทิ้งอะไรบางอย่างเพื่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงแล้วอัลเลาะห์จะตอบแทนสู่เจ้าด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าอันเนี้ยพอผมไปเจอฮะดีษบทเนี้ยก็เหมือนแบบปึ๊กขึ้นมาในหัวใจเลยว่าเฮ้ยอัลเลาะห์ต้องการจะบอกอะไรเราบางอย่างเราไม่เคยเจอฮะดีษบทนี้มาก่อนเลยนะณเวลานั้นนะครับแล้วก็พอไปเจอเปิดหนังสือเล่มเนี้ยเราก็เจอก็เลยเหมือนกับได้คิดกับตัวเองว่าอัลเลาะห์ต้องการจะบอกอะไรกับเราบางอย่างไม่เอาล่ะไม่สําคัญแล้ววันนี้ว่าเราจะคิดออกหรือเปล่าแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะคิดออกก็ได้ก็รู้ว่าวันนี้ถ้าเรามั่นใจว่าการที่เราตัดสินใจละทิ้งใครสักคนหรืออะไรบางอย่างถ้าเราตัดสินใจด้วยกับแนวทางที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าผมก็มั่นใจนะแต่ว่าวันนั้นก็บิสมิลลาห์โอเคเสียใจมันต้องเสียใจแต่ว่าแล้วก็เขวไปพักหนึ่งกว่าจะตั้งตัวชีวิตได้ตั้งศูนย์ได้โชคดีมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดีนะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนตัวเองไปอยู่ยามาอะห์ใหม่ๆไปเจอกับคนใหม่ๆบุคคลใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆก็มีโอกาสได้เจออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งทำตัวเรามีโอกาสได้ใช้ความสามารถของเราไปเพื่อสังคมมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำเมื่อตอนสมัยถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่เราเคยมีชีวิตคู่อีกแบบหนึ่งซึ่งเราทุ่มเทเวลาทุ่มเทอะไรไปให้กับเขาให้กับครอบครัวให้กับลูกยังไม่มีลูกให้กับครอบครัวเขาครอบครัวเราก็มีวันนี้ก็เลยแล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกับภรรยาคนปัจจุบันนะครับก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็สุดท้ายก็ได้แต่งงานกันก็เลยทำให้ผมวันนี้พอผมมองย้อนกลับไปเหมือนที่สตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ว่าเรื่องของ connecting the dots ว่าเราไม่สามารถ connecting the dots forward หมายว่าเราไม่สามารถเชื่อมโยงไปในอนาคตได้หรอกเราทำได้อย่างเดียวคือ connecting the dots backwards วันนี้ผมสามารถมองจากวันนั้นที่ผมบอกว่าผมเลิกกับภรรยาคนแรกวันนี้ถึงวันนี้เนี่ยจำได้ตอนนั้นเป็นปี2010นะครับปี2010ขออนุญาตใส่แว่นเพราะว่าแดดมาแล้ว แดดมาแล้วตอนนั้นปี2010น่าถึงวันนี้ก็ประมาณ8ปีละเกือบ8ปีนะครับก็วันนี้ผมมองย้อนกลับไป connecting the dots ย้อนกลับไปเนี่ยผมมองออกแล้วว่าวันนั้นเนี่ยเราต้องการจะบอกอะไรผมแล้วก็ต้องการเหมือนว่าผมได้บอกตัวเองว่าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างของผมไปสู่อีกแบบนึงให้ผมมาใช้ชีวิตอีกแบบนึงเพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวและสังคมมากกว่าเดิม
เราเลยต้องให้เราทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อไปเจออะไรบางอย่างซึ่งณวันนั้นเรามองไม่ออกวันนั้นเรามองไม่ออกจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้ผมเชื่อว่าผมมีคำตอบให้กับตัวเองอันนี้ยกตัวอย่างแบ่งปันเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกที่แบ่งปันตรงนี้นะครับนี่จะมีอะไรอยากจะเสริมหรือว่าอยากจะพูดก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเรื่องราวของบังไฟซ้อนนี่ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่ผมได้เรียนรู้เพราะว่าผมเองก็จะรู้จักกับคู่ชีวิตของบังไฟซ้อนนะครับในปัจจุบันเนี่ยว่ามาจากครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วก็เน้นเรื่องความกตัญญูเป็นไอดอลของผมด้านความกตัญญูเลยถ้าทุกคนได้ทราบว่าครอบครัวของภรรยาของบังไฟซ้อนบังมารุตเนี่ยอยู่กันยังไงเนี่ยทุกคนจะมีแต่ความประทับใจสิ่งที่ผมจะเสริมก็คือว่าชีวิตของบังไฟซ้อนที่เล่ามาเนี่ยมันมีบทเรียนอยู่เยอะที่ผมฟังบังไฟซ้อนเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมคิดถึงเรื่องอะไรผมคิดถึงเรื่องนบีมูซานบีมูซาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็นำพาบรรดาชนเผ่าชาวอิสราเอลนะครับหรือว่าอิสราเอลเนี่ยชาวยิวนะฮะก็ต่อสู้อะไรกันมากมายด้านศีลธรรมเข้าไปกับฟิโรห์จนสุดท้ายเนี่ยไปอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งที่ข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลกันหมดนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเป็นกองทัพที่ค่อนข้างมหึมาเพราะว่าฟาโรห์มันนำมาเองนำมาซิดที่สองแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นความยากลำบากมากบรรดาชาวยิวก็ไม่รู้สึกสบายใจกันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราอยู่เดียวกันพวกเดียวกันกับนบีมูซานะครับนบีมูซามีอะไรครับมีอัลลอฮ์ครับนบีมูซามีอัลลอฮ์ก็ถือไม้เท้ามามีแค่ไม้เท้าไม้เดียวกับต่อสู้กับบรรดากองทัพอัลลอฮ์บอกว่าวันนี้เนี่ยวันที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงนบีมูซาก็เลยจับไม้เท้าเนี่ยผ่าทะเลออกมาจนกลายเป็นเผ่ายิวในปัจจุบันคือเป็นการสืบทอดเห็นไหมครับเป็นการสืบทอดเผ่าพันธุ์ที่มาจากรากฐานของการที่เชื่อมั่นในพระเจ้าเมื่อกี้ที่บังไฟซ้อนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็วุ่นวายนะเพราะว่าชีวิตครอบครัวอย่างที่เราเริ่มต้นว่าหนึ่งมันเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตเมื่อชีวิตครอบครัวมันประสบความล้มเหลวในรากฐานของชีวิตมันก็เลยสั่นคลอนอ่อนแอถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรเนี่ยแต่สภาพจิตใจนี้เราย่ำแย่แต่เมื่อเราสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมฮะสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ต้องการเปลี่ยนแปลงเสมือนนบีมูซาบอกว่าถ้าคุณเชื่อมั่นเนี่ยอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกเหมือนกับในกุรอานใช่ไหมฮะว่ามายะตะกินลาฮยักรูมากรยาใช่ไหมฮะก็คือว่าถ้าเรามีความตักวาต่ออัลลอฮ์คือการให้ใจของเราไปกับอัลลอฮ์เนี่ยทางออกมันจะปรากฏขึ้นมาโดยเสมอนี่เป็นคำสัญญาของอัลลอฮ์ในทุกกาลทุกสมัยฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของชะตากรรมชีวิตเลยนะว่าในเรื่องของเส้นทางเดินของชีวิตของบังไฟซ้อนเนี่ยแรกๆเนี่ยมันมีความผูกขาดมากเพื่อในการที่อัลลอฮ์จะให้ทางที่มันเรียบแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้ก็ครอบครัวชีวิตครอบครัวของบังไฟซ้อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเติมเต็มแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มว่ะกับการที่เราเนี่ยให้ใจไปกับอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อมั่นในพระองค์ซึ่งเราไม่ได้พูดถึงมูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินเลยในเรื่องของแบบนี้นั่นแสดงว่าครอบครัวเนี่ยความอบอุ่นเนี่ยโอเคละในภายนอกเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตแต่ลึกๆภายในข้างในแล้วเนี่ยพอเรามาลองศึกษาในเรื่องของความไม่สมหวังทางครอบครัวของบังไฟซ้อนเนี่ยบังไฟซ้อนไม่ได้ออกปากในเรื่องของเงินเลยนั่นแสดงว่าไอ้ทรัพย์สินหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในโลกเนี่ยมันเป็นภายนอกที่ทำให้ครอบครัวมันดูมีความสุขนะต้องเน้นคำว่าดูมีความสุขแต่ภายในเนี่ยมันเป็นเรื่องของจุดหมายเดียวกันก็ได้หรือว่าคุณภาพชีวิตที่มุ่งหวังก็ได้หรือว่าในเรื่องของความรักที่ให้ซึ่งกันและกันก็ได้นะครับอันนี้ไอ้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบังไฟซ้อนนะฮะส่วนผมเนี่ยก็จะมาเติบโตในเรื่องของครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่มากนะครับก็มีคุณแม่เนี่ยก็มีพี่น้องเป็น10-11คนนะฮะที่อยู่นราธิวาสแล้วก็มีคุณตานะครับที่เป็นพ่อของคุณแม่แล้วก็มีคุณยายเนี่ยที่คุณตานี่ค่อนข้างจะดุนะครับแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามากนะครับเพราะเกิดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกเช่นการรับเอกราชของมาเลเซียนะครับเรื่องของญี่ปุ่นอะไรเนี่ยคุณตาชอบแล้วก็คุณตานี่เป็นคนที่เป็นเสรีไทยด้วยป่ะครับก็อยู่ในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมกับการเมืองนี่สูงการเมืองในนราธิวาสเป็นทั้งสทเป็นอะไรคือภายนอกเนี่ยคุณตาจะเป็นผู้ที่กว้างขวางในจังหวัดนราธิวาสส่วนในบ้านเนี่ยคุณยายก็จะเป็นแม่สีเรือนทำขนมอร่อยจัดบ้านสวยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกกัน11คนฉะนั้นเนี่ยลูกทั้งลูกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ลูกคนโตไปจนถึงคนสุดท้องเนี่ยความช่วงต่างวัยมันก็เลยเยอะเหมือนกันคุณตาก็เลยดุมาก
ก็เลยเข้มงวดนะครับในเรื่องของระเบียบชีวิตของครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่นี่เป็นโรคนี้สี1 2 3 4 5นี่จะโดนเพราะว่าจะโดนอะไรจะโดนเพ่งเล็งจะโดนอยู่ในกรอบกันเยอะนะครับสิ่งที่คุณตาเน้นมากที่สุดตอนนั้นคือผมเรียกหัวก้าวหน้าแล้วก็ชื่นชมมาตลอดก็คือในเรื่องของการศึกษาซึ่งพอเป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยคนโตลูกทุกคนของคุณตาเนี่ยจะมีแบ็คกราวด์ทางการศึกษาที่ดีคือไม่ใช่ว่าไปจบนอกจบอะไรหรอกครับคือก็จบนอกไปเรียนมาเลยบ้างไปเรียนอังกฤษแล้วก็ว่าไปคือนอกของนราธิวาสนี่คือแค่ห่างนิดเดียวก็เป็นเมืองนอกแล้วนะคิดดูว่าประมาณนะ50 60ปีก่อนนะฮะแล้วก็ทุกคนมีลักษณะของความใฝ่รู้ในขณะเดียวกันเนี่ยในคุณยายเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือสูงแต่ว่าจะเน้นย้ำในเรื่องของบทเรียนในบ้านกันเยอะดังนั้นเนี่ยครอบครัวใหญ่ทางคุณแม่ของผมเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นในขณะเดียวกันก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาส่วนคุณพ่อเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษามากพ่อของผมเนี่ยก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูด้วยเป็นผอ.ด้วยเป็นผอ.กศน.ด้วยดังนั้นเนี่ยครอบครัวของผมเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษาส่วนในเรื่องของในสภาพชีวิตที่ใช้ในครอบครัวเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งแม่ก็จะรับอิทธิพลจากครอบครัวใหญ่อย่างที่ผมปูไว้ข้างต้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวของผมเนี่ยมีอะไรก็จะต้องมีเหตุมีผลก่อนเสมอสองก็คือว่าไอ้ความรักที่จะมาเสริมเหตุมีเสริมเหตุผลเนี่ยมันก็เป็นศิลปะของการใช้ชีวิตแล้วเพราะผมเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องที่ค่อนข้างจะเอาใจตัวเองแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวก็แน่นอนว่าความมีเหตุผลเนี่ยบางครั้งก็ในช่วงเด็กๆ เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้จักกันหรอกครับต้องไม่อยากได้อะไรก็อยากได้อยากเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพี่สาวทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีความต้องการของเขาเหมือนกันแต่ว่าศิลปะของการใช้ชีวิตคือคุณผมสังเกตเห็นว่าคุณแม่เนี่ยจะเหมือนกับคุณยายคุณพ่อจะเหมือนคุณตาฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวในวัยเด็กของผมเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่แบบว่าคุณพ่อนี่เคร่งขรึมแล้วก็พยายามที่จะให้ป้อนลูก1 2 3 4ในขณะที่คุณแม่นี่จะผ่อนคลายเรียกเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวใช่แต่ตอนแรกก็เหมือนกันครับก็จะเสริมของบางไฟซ้อนที่บอกว่าเป็น connecting the dot เหมือนกันว่าพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งที่เราให้ทำเป็นวันนี้มันมาจากครอบครัวกันทั้งสิ้นผมเห็นเนี่ยผมมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงเนี่ยชื่อสุทธิศาสตร์ชื่อตอนสุทธิศาสตร์สุทธิศาสตร์สุทธิศาสตร์เนี่ยเป็นเด็กมาลายูที่อยู่โกลกผมเคยอยู่โกลก3ปีเราสนิทกันมากเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันแล้วเราชอบปั่นจักรยานด้วยกันตอนเด็กๆสุทธิศาสตร์เนี่ยผมก็ยังหาเขาอยู่นะตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งมี Facebook มีอะไรผมอยากจะรู้ว่าเจอแต่ว่าหาไม่เจอสุทธิศาสตร์อุมาผมจำได้แม่นเลยเพราะว่าเราสนิทกันมากวันนึงเนี่ยสุทธิศาสตร์กลับไปบ้านเนี่ยต้องพบกับครอบครัวที่ยังไงฮะที่ล้มเหลวคือพ่อแม่ทุบตีกันแล้วก็มันเป็นอะไรที่ช็อกมากคือเราขับจักรยานด้วยกันแล้วก็กลับไปพบเจอพ่อแม่ของเพื่อนรักเนี่ยเพื่อนสนิทอีกคนนึงเนี่ยมีปัญหากันเราก็ไม่เข้าใจเราช็อกมากเลยว่าผู้ใหญ่เขาจัดการอะไรกันอย่างนี้หรออะไรเพราะว่าต้องใช้ความรุนแรงแล้วนึกว่าการชกต่อยกันเนี่ยมีในรั้วโรงเรียนเท่านั้นเพราะว่าผู้ใหญ่เอ้ยอย่าต่อยกันนะอะไรเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ใช้ความกำลังรุนแรงอะไรก็ว่ากันไปแต่พอเราเจออย่างนี้เราก็ช็อกกันไปช็อกกันไปเป็นเดือนนะฮะเพราะเราไม่รู้เลยเพราะว่าการทะเลาะของผู้ใหญ่นี่มันรุนแรงกว่าเด็กเยอะแล้วก็มันมีการใช้เสียงใช้อะไรเขาก็ไม่อายนะคงจะมีแบบปัญหามันหมักหมมมานานนี่เราก็มานั่งดูว่าชีวิตครอบครัวที่เราอยากอยู่เราตอนนั้นเด็กเราอยากอยู่บ้านใครสุริศาก็มาบอกผมว่าอยากจะมาอยู่บ้านผมสักสองสามวันอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงอยากมาอยู่บ้านเราทำไมเราไม่อยากไปอยู่บ้านเขาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ผมอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุป.2ครับ8ขวบก็เราลองคิดว่านั่นแหละคือเป็นคำถามแรกว่าครอบครัวนี่มันคืออะไรที่ว่ามันกระแทกเข้ามาจริงๆนะครับส่วนต่อมาเนี่ยไอ้บรรยากาศที่บ้านของคุณแม่เนี่ยบ้านที่อยู่ในระดับบ้านเนี่ยก็จะมีการพบปะหรือว่าสายสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะแนบแน่นกันมากโดยเฉพาะในเทศกาลรอมฎอนถ้าเราจะสังเกตเห็นว่ารอมฎอนทางภาคใต้เนี่ยจะคึกคืนคึกคักเต็มไปด้วยขนมหลากสีบางทีเนี่ยที่เขาทำผมรู้ว่าฮาลาลไลฟ์ทำแล้วแบบทำเหมือนกับว่าช่วงรอมฎอนนี่เรากินของเนี่ยเหลือมากกว่าช่วงที่ไม่ใช่รอมฎอนใช่ไหมทางที่น่าจะเป็นช่วงอดนะใช่แต่ว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับคือแต่ละคนเนี่ยมีอะไรเอาออกมาให้หมดแล้วที่สำคัญคือทุกคนเนี่ย
คือลมพัดโดนมันมีเจตคณะคติหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการแบ่งปันคือมีของอะไรก็ทำให้เต็มที่เพื่อที่จะเหลือกับการแบ่งปันซึ่งครอบครัวของคนทางคนแม่ที่นั้นคือว่าได้รับของแบ่งปันเยอะมากจนทานไม่หมดพอทานไม่หมดทำยังไงครับก็เอาไปให้คนอีกคนอื่นก็มีบอกฉันก็มีแล้วอะไรเงี้ยจะยิ่งให้กันไปให้กันมายิ่งให้ไปให้กันมาเนี้ยก็เป็นอีกกระจกอีกด้านหนึ่งว่าทำไมรอมฎอนในของกินยาพาคันเลฟูแล้วก็มันเยอะกันมากทีนี้เนี้ยไอสายสัมพันธ์เนี้ยเราดูว่าเขาจะให้ของอ่ะกับใครว่าเพราะว่าคนเราในปกติเราผูกพันกับใครเราก็จะนึกถึงเขาให้ของเขาใช่ไหมปรากฏว่าครอบครัวของทางคุณยายนะครับคุณแม่เนี้ยคือเขามีคนมาให้ของให้เขาเยอะมากแสดงว่าเขาได้รับความรักจากสังคมเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาอยากจะไปให้คนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันซึ่งก็เป็นคอนแทคไลน์เดิมๆนะครับซึ่งก็เราบอกว่าเนี่ยการเราไม่ได้พูดถึงเรื่องทรัพย์สินเลยนะเราพูดถึงว่าจิตใจที่เขาจะให้ของอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าครอบครัวเนี่ยมันต้องให้ซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้เราแสดงออกในการให้ด้วยสิ่งของใช่ไหมฮะครับซึ่งมันก็ตรงกับในเรื่องของอานาบีที่ได้สอนว่าในเรื่องของการให้เนี่ยเป็นการผสานความสัมพันธ์ไม่ว่าเราจะรักใครเนี่ยเราก็ให้ไปครับนะครับคุณบางเฟซ้อนคิดยังไงฮะในเรื่องที่สุนดาเล่ามานี่ผมได้ประเด็นหลายอย่างเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยที่พูดถึงเรื่องของเงินทองแน่นอนนะครับคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เงินทองคุณก็ต้องใช้ต่อให้ไม่มีครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวคุณก็ต้องใช้เงินนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันใช่สิ่งสำคัญมากขนาดที่เราคิดว่ามันสำคัญหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีเพื่อนหรือเคยอ่านเรื่องของใครหลายๆคนมาบ้างว่าประมาณว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่มีเงินทองเยอะแยะนะครับแต่ว่ามีครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นไม่ได้ขบลูกหลานไม่ได้รักกันไม่ได้มีคำพูดคำจาดีๆระหว่างกันเนี่ยหลายๆครั้งเวลาพ่อแม่ไปคุยกับปรึกษาใครหรือมันก็จะบอกว่าผมให้เขาทุกอย่างเลยนะเขาอยากได้อะไรผมก็ซื้อให้หมดอยากได้อะไรเนี่ยผมไม่เคยขัดใจเลยแม่ไม่เคยขัดใจผมก็ไม่เคยขัดใจทำไมลูกมันยังเป็นแบบนี้ทำไมถึงพูดอะไรแล้วไม่ฟังทำไมถึงพูดจากับผมไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้มาบ้างก็ต้องมาถามว่าจริงๆแล้วเงินมันคือคำตอบของสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ใช่เนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่มันจะทำให้เราได้ครอบครัวแบบที่เราต้องการอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาชวนคุยในวันนี้เป็นคำถามใหญ่คำถามหนึ่งที่ผมมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังแบ่งปันกับพี่น้องที่อยู่ตรงนี้รวมไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ในคลิปที่จะได้ฟังตอนหลังเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากผมได้ฟังงานวิจัยมาอันหนึ่งครับพี่สุนดาเป็นงานวิจัยที่ผมว่าน่าสนใจมากงานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นงานวิจัยที่ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยนานที่สุดในโลกใช้เวลาศึกษาวิจัยยาวนานที่สุดในโลกยาวนานขนาดไหนยาวนานถึง75ปี70เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำงานวิจัยจนถึงวันที่เขาปิดสรุปผลงานวิจัยเนี่ยยาวนาน75ปีเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งตลอดเวลา75ปีเนี่ยเปลี่ยนชุดนักวิจัยหมายถึงว่าผู้ที่ควบคุมงานวิจัยมาเนี่ยนับไม่ถ้วนเปลี่ยนมาน่าจะเป็น10ชุดนะครับตั้งแต่ชุดแรกไปถึงชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ไปจนถึงชุดสุดท้ายที่มาปิดงานวิจัยเนี่ยก็รับช่วงต่อมาจากชุดต่อๆมารับข้อมูลต่อเนื่องกันมาแล้วมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบมากของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่างานวิจัยชิ้นนี้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด764คน764คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในที่นี้คือคนธรรมดาที่อยู่ในวัยรุ่น10กว่าวันนั้นหรือบางคนอาจจะยังไม่ถึง10ขวบดียังเป็นวัยรุ่นตอนต้นที่แบบมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีหลายเชื้อชาติหลายศาสนาในสังคมอเมริกันนะครับในสังคมอเมริกันที่มีแล้วคนเหล่านี้เนี่ยณวันแรกที่เริ่มต้นคืออายุประมาณนี้แล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆจนมาถึงพอผู้คนก็เติบหลายคนก็เติบโตไปเป็นช่างไฟบ้างช่างประปาบ้างบางคนไปเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นนักกีฬาบางคนเป็นนักการเมืองและมีกระทั่งคนคนหนึ่งในกลุ่มตัวอย่าง700กว่าคนเนี่ยมีคนคนหนึ่งเติบโตไปถึงเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มตัวอย่างอันนี้ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าคือใครนะสิ่งที่น่าสนใจของงานวิจัยนี้ก็คือวันที่เขาสรุปงานวิจัยเนี่ย คือเท่าไหร่นะ75ปี75ปีให้หลังมาเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแรกเลยที่เขาเก็บกลุ่มตัวอย่างครั้งแรก700กว่าคนเนี่ยวันที่เขาปิดงานวิจัยเนี่ยเหลือที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆเนี่ย75ปีผ่านไปเนี่ยเหลือเพียงแค่60คนจาก700กว่าคนนะครับมาถึงวันที่75ปีผ่านไป
กลุ่มตัวอย่างเนี่ยเหลือแค่ประมาณ 90% เลยนะเหลือแค่ประมาณ60คนซึ่ง60คนเนี้ยล้วนแล้วแต่อยู่อายุ90ขึ้นแล้วเท่านั้น90ขึ้นแล้วเท่านั้นงานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องอะไรงานวิจัยนี้สิ่งที่เขาศึกษาคือเขาจะแบ่งเป็นชุด2ปี3ปีอะไรเงี้ยครับเขาจะมีนักวิจัยไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเดิมจะเก็บว่าคนคนนี้อยู่ที่ไหนย้ายไปประเทศไหนไปต่างแล้วจะหาข้อมูลวิธีในการศึกษาเขาจะสอบถามเรื่องสุขภาพของคนเหล่านี้สอบถามเรื่องความสุขการเป็นอยู่อาชีพรายได้เกี่ยวกับเรื่องพูดง่ายเรื่องความเป็นอยู่กินดีอยู่ดีของชีวิตของคนเหล่านี้ที่เขาเก็บข้อมูลว่าเป็นยังไงบ้างเวลาผ่านไปคนไหนดีขึ้นแย่ลงอะไรยังไงบ้างเก็บข้อมูลอย่างเป็นหลักการมากเลยตามหลักการวิจัยมาจนถึงตรงจุดสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะหาคำตอบเดียวครับเพื่อจะหาคำตอบเดียวคำตอบนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากงานวิจัยนี้ต้องการหาว่าชีวิตที่ดีคืออะไรฟังให้ดีนะครับเขาต้องการจะหาคำตอบของคำถามง่ายๆที่หลายๆคนไม่ค่อยนึกว่าอยากจะรู้ว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันคืออะไรเพื่อจะหาคำตอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ยังมีหลักการวิจัยรับรองเนี่ยเพื่อศึกษาชีวิตของคนตลอดเวลายาวนานขนาดนี้นะครับซึ่งวันที่เป็นระบบสรุปของงานวิจัยนี้75ปีเนี่ยได้ข้อสรุปที่น่าสนใจมากแต่ผมยังไม่เฉลยตอนนี้ผมจะให้เพื่อเก็บไว้ให้ท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับหรือผู้ฟังทางบ้านลองเก็บไว้คิดหน่อยแล้วก็ลองคิดว่าสำหรับท่านแล้วเนี่ยถ้ามีใครมาถามว่าถ้าคุณทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีเท่านั้นแหละสันดาก็คงอยากมีชีวิตที่ดีแต่ไอ้คำว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันคืออะไรอะไรจะทำให้เราบอกได้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีชีวิตที่ดีแล้วมันใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือเปล่าหรือมันจะเป็นจำนวนโฉนดที่กองตั้งแต่พื้นถึงเพดานหรือเปล่าหรือมันคือจำนวนลูกหลานหรือเปล่าหรือมันคือจำนวนภรรยาหรือเปล่าหรือมันคืออะไรกันแน่ที่เป็นการบ่งบอกว่าชีวิตคนคนหนึ่งคนคนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วครับคำถามนี้น่าคิดไหมครับจะลองตอบผมสักหน่อยไหมว่าเรามองว่าสิ่งที่มันสำหรับคุณคิดว่าสิ่งที่เป็นเริ่มใส่แว่นเหมือนกันแล้วทักทายผมแล้วสวัสดีนะมองว่าถ้าจะมีชีวิตลองถามตรงนี้เลยก็ได้ว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันน่าจะประมาณไหนครับกับถ้าให้มีคนมาถามเนี่ยตรงไปตรงมาเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวอย่าง700กว่าคนเนี่ยคุณคิดว่ามันน่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างผมไม่เคยคิดในเรื่องของจริงจังในเรื่องของชีวิตที่ดีแต่ผมเนี่ยจะวาดฝันในเรื่องของสังคมที่ดีครับมากกว่าสังคมที่ดีแต่ผมก็ลองจะเทียบเคียงดูนะครับสังคมที่ดีในที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าสังคมนะในชีวิตนะลองคิดว่าเราเนี่ยแก่ตัวลงเอาสักประมาณสัก50-60แล้วกันเคลื่อนไหวช้าลงแล้วเราเนี่ยนั่งทำอะไรก็ได้ในบ้านแล้วที่เรานี้มีหลานอยู่ไม่ใช่ลูกนะหลานตัวเล็กๆอะครับแล้วเราสามารถเนี่ยปล่อยหลานเข้าไปนอกบ้านโดยที่เราเนี่ยไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเลยนั่นคือสังคมที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยมันตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขในสังคมมาก่อนถ้าถามในเรื่องของชีวิตที่ดีเนี่ยผมว่าชีวิตที่ไร้ความไร้ข้อกังวลไร้ข้อกังวลผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะไม่ได้จอดเลยว่าไร้ข้อกังวลในเรื่องใดบ้างเพราะว่าถ้าชีวิตที่ไร้ข้อกังวลหรือว่าพร้อมที่จะไม่มีชีวิตเนี่ยมันน่าจะเป็นชีวิตที่อิ่มตัวนะครับควรไหมไหมโอเคผมว่ามันเข้าแก๊ปเข้าแก๊ปแล้วก็ผมว่าใครโดนคำถามนี้ผมว่าร้อยทั้งร้อยน่ะไม่ค่อยได้คิดมาก่อนไม่ค่อยได้คิดจริงๆว่าเอ้ยเราก็ใช้ชีวิตยืนอยู่ทุกวันเราก็อยากมีชีวิตที่ดีแต่ให้ถามตรงๆให้ตอบได้ว่าเฮ้ยแล้วชีวิตที่ดีมันคืออะไรเนี่ยบางทีมันตอบยากเหมือนกันนะตอบยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาว่าเดี๋ยวผมจะมาเฉลยว่าบทสรุปของงานวิจัยนี้คืออะไรในช่วงท้ายของการพูดคุยของพวกเราเก็บไว้ให้คิดแป๊บนึงก่อนเก็บไว้ทุกคนได้คิดแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมาเฉลยในตอนท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าคือในช่วงแรกของนี่มันก็คุยกันเยอะแล้วนะคือช่วงแรกเอาว่าช่วงแรกเนี่ยอยากจะโฟกัสในเรื่องของคือผมมองว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยมันแบ่งเป็น2สเต็ปนะชีวิตสเต็ปแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวที่สามีภรรยาหรือว่าคนคนนึงเพิ่งแต่งงานแล้วก็อยู่กับชีวิตอีกใช้ชีวิตคู่กับอีกคนคนนึงที่มาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ประเด็นตรงนี้น่าสนใจในแบบนึงว่าจากที่เราเคยใช้ชีวิตมาแบบนึงแล้วมาเจอต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับอีกคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนมาจากการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันสังคมที่แตกต่างกันอย่างกรณีผมก็คือห่างกันเลยแบบกรุงเทพนราธิวาสวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยเหมือนกันบางคนอาจจะยิ่งกว่าผมเป็นคนต่างคนละประเทศเลยก็มีอะไรเงี้ยครับตรงนี้น่าสนใจในแง่มุมของมันเองว่าเอาแหละก่อนที่จะมีลูกเนี้ยชีวิตคู่คนสองคนเนี้ย
ทำยังไงถึงจะมีครอบครัวที่ดีแต่ในมุมมองอิสเซนดาตอนที่ยังไม่มีลูกก่อนว่ามีอะไรอยากจะแชร์มีเรื่องเล่าไหนที่อยากจะเล่าให้ฟังว่ามองว่าชีวิตคนคนหนึ่งที่พอมาเจอชีวิตคู่หรือว่าต้องใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยอะไรมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งเนี่ยหรือเราสองคนเนี่ยมีชีวิตคู่ที่ดีได้ในช่วงแรกของการแต่งงานที่ยังไม่มีลูกเพิ่มขึ้นมาของผมเนี่ยการแต่งงานไอ้เขาเรียกว่าอะไรบันทึกประวัติศาสตร์ชีวิตในเรื่องของการแต่งงานของผมเนี่ยคือผมอยากแต่งงานมากตั้งแต่ แต่อายุ13เลยวะ ตั้งแต่ ผมไปเรียนต่างประเทศอยู่ประเทศคูเวตมา6ปีครับแล้วก็เราเนี่ยไปเห็นสาวคูเวตหรือเปล่าครับสาวคูเวตก็ธรรมดาครอบผมก็ผมไม่ได้อยากแต่งงานมากจนกลับกลายมาว่าจริงๆนะหลายวงกันวัยรุ่นนะวงน้ำชาเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยก็จะมีท็อปิกในเรื่องของการพูดถึงวงน้ำชานี่คือคนสามจังหวัดแน่นอนเลยคนกรุงเทพไม่ค่อยมีวงน้ำชาเท่าไหร่วงเชื่อไปแล้ววงหวานคอทีนี้เขาก็พูดในเรื่องของการแต่งงานผมก็จะให้ว่าจงแปรเปลี่ยนความทะยานอยากแต่งงานให้เป็นพลังจนกลายเป็นคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกเลือกที่ดีน่าสนใจคือผมนี่อยากแต่งงานแล้วก็ครอบครัวผมบอกเฮ้ยยังเด็กไปก็จริงอ่ะมันก็18 ปีจะแต่งงานแล้วอยากแต่งงานแล้วเป็นลูกชายคนเดียวแล้วนี่ปัจจัยทางสังคมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแบบหลายด่านอยู่คุณพ่อนี่ไม่ให้เลยคุณพ่อนี่บอกว่าเนี่ย18นี่คุณบอกคุณพ่อว่าอยากแต่งงานแล้วเหรอใช่ผมนี่ตรงไปตรงมาคือว่าถ้าคือเราก็อย่างที่บอกว่าคือถ้าต้องการอะไรมีเหตุมีผลพูดไปเลยนะครับเหตุผลคืออะไรครับตอนนี้เหตุผลคือเราอยากแต่งงานใช่ไหมครับเราอยากมีครอบครัวใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็ไปบอกกับคุณพ่อก็แน่นอนว่าท่านก็มองว่าเฮ้ยมันเร็วไปนะครับบอกคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าตามนั้นเลยลูกก็คือตามนั้นก็คือว่ามันเร็วไปทีนี้ผมก็เลยบอกว่าคำว่าเร็วไปเนี่ยแล้วคำว่าที่เหมาะสมเนี่ยคืออะไรเราก็มานั่งถามว่าเหมาะสมคืออะไรแล้วก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยมันเป็นนอร์มของสังคมมันเป็นมาตรฐานสังคมที่บอกว่าหนึ่งเนี่ยต้องเรียนจบใช่ไหมครับต้องเรียนจบมีงานทำอะไรนู่นนั่นนี่ผมก็เลยโฟกัสว่าตอนนั้นเนี่ยผมกลับมาเรียนปริญญาตรีที่เมืองไทยผมก็เลยเมืองไทยปุ๊บเขาบอกว่าต้องการให้เรียนจบที่เมืองไทยผมลงรามคำแหงเลยครับผมเรียนจบปริญญาตรีเนี่ย2 ปีเร็วมากมีแรงผลักดันที่รวดเร็วมากผมเลยบอกว่าเนี่ยผมเรียนจบเลย2 ปีแล้วทำไมเรียนจบเร็วจังเพราะผมพูดเลยว่าผมอยากแต่งงานสิ่งที่อยากจะชี้ก็เป็นแรงขับจริงไอความทะยานอยากที่อยากแต่งงานเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนให้เราเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้เราเป็นแรงผลักดันให้เราอ่ะเป็นอะไรที่เขาเดี๋ยวปฏิเสธได้ลำบากนี่ต้องไปตรงมาอย่างนั้นหรือว่าพร้อมอย่างนั้นผมมีอยู่คำเดียวเวลาเรียนรามคำแหงรามคำแหงนี่มันก็เราต้องจัดการชีวิตนะครับก็มีอยู่แค่ประโยคเดียวครับในการที่จะจบ2 ปีก็คือเต็มอย่าให้ตกลงวิชาให้เต็มลงให้เต็มแล้วก็อย่าให้ตกด้วยก็อย่าให้ตกสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะจบภายใน2 ปีพอจบไม่2 ปีนี้ผมก็ไปบอกไปยื่นดีกายครั้งหนึ่งยื่นดีกายตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็นับไปตอนเราเริ่มเรียนประมาณอายุเท่าไหร่21ประมาณนั้นผมเรียนจะช้าหน่อยเพราะว่าผมไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าจบก่อนเพื่อนในเกณฑ์1 ปีเพราะว่าผมก็เสียขาดทุนไปประมาณ4 ปีแต่เรียนจบก่อนทันทีไปบอกปุ๊บทางบ้านก็เริ่มเห็นความมุ่งมั่นว่าเฮ้ยอยากแต่งจริงๆไอ้ลุงมันมาจริงเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ทำงานไปเรียนไปแล้วทำงานอยู่กับประเทศเป็นล่ามอาหรับอ๋อทำงานแล้วด้วยทำงานแล้วด้วยเรียนไปทำงานไปผมก็เลยแลกกับชีวิตนักศึกษาครับที่ต้องอยู่ในรั้วมหาลัยทำกิจกรรมเป็นอะไรส่วนหนึ่งที่กำลังขาดหายไปแต่ว่าแลกกันว่าเราได้ชีวิตคู่กลับมาเราได้ชีวิตคู่ที่ทุกคนเนี่ยต่างฝ่ายก็เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราเนี่ยเอาจริงนะกับโพสต์อันนี้กับความต้องการอันนี้ทีนี้คุณพ่อก็บอกแล้วแต่งแล้วเอาสินสอดที่ไหนผมก็ก็ต้องไปขอ ก็ต้องไปขอก็ทำตามประเพณีทุกอย่างเพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยเราไม่อยากทำให้การแต่งงานของเราเนี่ยลำบากใจใครลำบากใจหรือว่าเป็นบาดแผลที่ไม่อยากให้ใครพูดถึงเราว่าการแต่งงานเนี่ยที่อิสลามส่งเสริมการแต่งงานที่ทุกคนรับทราบที่ทุกคนบอกแล้วก็มีวิธีการแต่งงานก็ไปขอครับแล้วก็ถามว่าแล้วจะให้มหัศเท่าไหร่เงี้ยเราเป็นคนถามนะเพราะว่าเราคนใต้ที่แต่งกรุงเทพเนี่ยเรามีมโนคติว่ากรุงเทพนี่ต้องแพงต้องสูงนะแต่พอดีพ่อตาเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างมากบอกแล้วแต่แล้วแต่ดีแหละที่ผมจะวัดใจยิ่งกว่าทีนี้ทางฝ่ายผมก็บอกแล้วแต่นี่ไม่ได้เพราะว่าคุณยายผมเนี่ยแกจะเป็นบริษัทจัดหาคู่อย่างมืออาชีพนะที่ว่าแกในจัดแต่งมาเป็นเกือบ100 คู่แล้วมั้งเขาบอกว่าคำว่าแล้วแต่เนี่ย
แล้วแต่เนี่ยมันไม่ชัดมันไม่เคลียร์มันยิ่งกว่าเขาบอกตัวเลขไว้ทีนี้เราก็มองเออเขามาแล้วแต่นี่มันเท่าไหร่มาถามเราเราก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลยครับในนั้นผมก็เลยตัดสินใจเอาง่ายๆว่าเอ้ารู้แล้วแล้วแต่แปลว่าอะไรก็พอเด็กๆคุยกันเองบอกเออผมรู้แล้วแล้วแต่คือเท่าไหร่ก็คือทุกบาททุกสตางค์ในบัญชีผมมีตอนนี้นั่นคือแล้วแต่ให้หมดเลยให้หมดเลยเพื่อจะได้เออให้ความน้ำหนักว่าเราเนี่ยให้หมดตัวเออให้หมดตัวพอไปหลังจากนั้นผู้ใหญ่บอกอ่าโอเคตกลงกันแล้วนะทุกฝ่ายโอเคก็โอเคก็แต่งงานไปวันแต่งงานเนี่ยคุณพ่อเซอร์ไพรส์คุณแม่เซอร์ไพรส์คือท่านได้รวบรวมเงินอีกส่วนนึงอ่ะไม่บอกเราไม่บอกเราก็เราไม่รู้เพราะเรารู้ว่าเออเราก็จบแล้วใช่ไหมเออมาให้เป็นสินสมรสอีกทีนึงคือเขาบอกว่าเออผมก็เลยมองว่าเออครอบครัวผมนี่มันก็ดูว่าแรกๆเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยปฏิเสธแข่งขันเลยนะครับว่าไม่ให้แต่งในช่วงนี้คือแกจะไม่แฮปปี้มากผมว่าตรงนี้มีคิดมากมากเลยนะคือตอนนี้ต้องชมคุณพ่อคุณแม่ของคุณว่าผมว่าทั้งสองคนน่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้คนเนี้ยมันมุ่งมั่นละมันจะได้เห็นแล้วว่ามันอยากแต่งงานจริงๆแต่ว่าพอผ่านการมุ่งมั่นในแง่ของการว่าสำเร็จเรื่องการศึกษาแล้วเนี่ยมีงานทำแล้วท่านยังทดสอบคุณอีกอย่างนึงว่าอ่ะแล้วมาฮัทล่ะคุณจะเอาที่ไหนมาให้เขาซึ่งวันนั้นเนี่ยเพิ่งเริ่มทำงานก็คงยังไม่มีเงินทองมากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยสุดเขาท่านต้องการจะดูว่าลูกของท่านเนี่ยจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงด้วยกับแล้วก็คุณก็พิสูจน์ได้เห็นว่าคุณให้หมดตัวที่คุณมีใช่ซึ่งขอบคุณมากครับดีใจมากคอยรอซึ่งตรงเนี้ยมันบอกอะไรบางอย่างว่าเรามีวุฒิภาวะแค่ไหนในการที่จะแก้ปัญหาอะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายท่านก็เซอร์ไพรส์คุณทั้งสองคนก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ท่านเองก็โหดังด้นนะครับเป็นกุลีกุจอเรื่องงานผมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันมีแต่เป็นผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยว่าในฐานะที่เรารับสัญญาว่าจะเล่าในเรื่องของในเรื่องครอบครัวคือคุณพ่อผมเนี่ยแกก็ทำเซอร์ไพรส์ว่าแกเนี่ยไปจัดงานแต่งจัดงานฉลองมงคลสมรสเนี่ยที่รัฐสภาซึ่งมันก็เป็นเกียรติประวัติอย่างนึงว่ามันมีคู่แต่งงานมุสลิมได้ไปจัดงานที่รัฐสภาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นวันประชุมรัฐสภาพอดีก็มีบรรดาผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาทานอาหารฮาลาลในรัฐสภาเนื่องในโอกาสพิธีฉลองมงคลสมรสว่างานของคุณเนี่ยมาถึงวารีมาเนี่ยไปจัดที่รัฐสภาเออผมก็จัดกันเยอะก็ทุกคนเนี่ยเขาคือแรกๆเนี่ยผมดูไม่ผมมันโดนกีดกันทางงานแต่งงานนี่เยอะมากจนกลายเป็นหนึ่งประเด็นที่ผมอัดอั้นตั้งใจแต่วันนั้นเนี่ยผมรู้คำเฉยเลยว่าจริงๆอ่ะผมคิดไปเองจริงๆผมก็เลยจะบอกกับบรรดากับวัยรุ่นหลายๆคนว่าไอ้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เขาอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นรีควีร์เมนต์อย่างนึงคือสิ่งที่เขาร้องขออย่างนึงคุณเติมเต็มให้เขาอ่ะเขาซัพพอร์ตให้คุณเลยว่าอะไรในการแต่งงานของผมนะมีอะไรหมดเนี่ยทางบ้านเนี่ยก็จะแฮปปี้กันหมดคือจะออฟเฟอร์ให้หมดเลยดังนั้นเนี่ยการแต่งงานของผมคือมันดูเหมือนหลายๆคนบอกโอ้แต่งที่นู่นแต่งสภาเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นอะไรที่ยากใช่ไหมแต่ว่างานแต่งของผมเป็นเรื่องที่ง่ายได้มากแล้วสิ่งที่อย่างนึงคือดูอาจริงๆเนี่ยผมตั้งคำถามมาโดยตลอดเลยนะครับว่าเวลาคนแต่งงานเนี่ยทำไมนบีถึงให้ดูอาเรื่องบารอกัลลอฮ์คือทำไมไม่บอกว่ามาชาอัลลอฮ์ทำไมไม่บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์เออโอเคละมันก็โอเคมันก็พูดได้แต่นบีนี่ถึงขั้นเป็นยกเป็นฮะดิษที่กลายเป็นดูอาโดยมีคำว่าบารอกัลลอฮ์เนี่ยหลายครั้งบารอก้าผมไปหาในผมเรียนอาหรับเนี่ยคำว่าบารอก้าเนี่ยบารอก้าเนี่ยเป็นรากความจำเริญเป็นความจำเริญเราแปลเป็นความจำเริญแต่นักตับซิดคนไหนในโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคท่านนบีจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครให้ความหมายคำว่าบารอก้าได้เลยเช่นในกุรอานมีคำว่าบารอกเยอะใช่ไหมครับบารอกนะฮาวลาฮะของเรื่องของอักษรก็เยอะบารอก้าที่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยก็เยอะทีนี้แต่ไม่มีใครให้ความหมายได้ชัดเจนแล้วเขาบอกว่าเออของเราเนี่ยเมืองไทยถ้าเราแปลดูอัตตาอธิบายเลยบอกว่าความจำเริญใช่ไหมก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ใกล้เคียงที่สุดผมไปหาต่อยว่าเออแล้วจะเข้าใจยังไงว่าบารอกะคืออะไรเพราะในกุรอานก็เยอะในฮะดิษก็เยอะเขามีคำอธิบายคำหนึ่งเขาบอกสิ่งใดที่เป็นบารอกะจะมีอยู่หนึ่งคุณลักษณะเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่มีบารอกะเนี่ยดูที่ตรงนี้ว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงว่าสิ่งนี้จะไม่เข้าเขาก็คือความเจริญงอกงามเช่นบารอกัลลอฮ์ใช่ไหมว่าบางไฟซ้อนแต่งงานอีกคนหนึ่งไหม บางไฟซ้อนแต่งงานปุ๊บผมไปบอกบารอกัลตอนนั้นเนี่ยผมกล่าวให้ในดูอาเนี่ยจะกล่าวให้สองคนแต่อนาคตเนี่ยบางไฟซ้อนที่จะต้องมีลูกนี่คือการเจริญงอกงามเจริญงอกงามหรือบางคนที่น่าสนใจประเด็นนี้บางคนที่ไม่ใช่ลูกแต่เขามีอะไรมากขึ้น มีโอกาสมีครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่าไปคิดว่าเราแต่งงานเนี่ยเรากับภรรยา
เรามีตระกูลเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นผมก็เลยต่อยอดอ๋อ connecting the dot เลยนะครับคือว่าพอเรามีครอบครัวที่อบอุ่นในอิสลามทำไมอิสลามถึงสอนให้มีลูกเยอะผมบอกว่ามีลูกเยอะเนี่ยดีนะเป็นริสกีเป็นบารอกะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในสังคมสมัยบอกว่ามีลูกเยอะเนี่ยมีลูกมากยากจนนะครับผมมองว่าจริงๆอ่ะถ้ามองว่าอ่ะผมอยู่ในวงการของการทำงานบางเฟซซ้อนก็รู้ดีในสังคมแม้กระทั่งในสังคมที่เป็นระบบระเบียบก็ตามสิ่งสำคัญที่ยังคงมีอิทธิพลสูงมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคอนเนคชันครับคอนเนคชันถ้าคุณมีคอนเนคชันที่ดีเนี่ยคุณสามารถทำอะไรในสิ่งที่คุณฝันได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยในเรื่องคอนเนคชันเนี่ยถ้าเรามีลูกเยอะสมมติลูกคนหนึ่งคอนเนคชันกันเรื่องของการรู้จักแล้วกันเป็นการคอนแทคลูกคนหนึ่งรู้จักคน50คนผมมีลูก10คน50คูณ10 500คนผมสามารถทำเผยแพร่อิสลามได้500คนผมสามารถรู้จักคนได้500คนผมสามารถทำอะไรได้เยอะกว่านี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของนี่แค่50คนไม่ได้พูดถึงบางคนรู้จักคนเป็นพันคนผมขอยกตัวอย่างเช่นบางคนที่รู้จักคนเยอะๆทั้งในและต่างประเทศอ่ะผมยกง่ายๆเลยถ้าสังคมมุสลิมเนี่ยทีนี้อัลมารคูมดร.สุรินทร์พิสุวรรณถามว่าท่านเนี่ยมีคอนเนคชั่นเนี่ยทั้งในและต่างประเทศอ่ะกี่คอนแทคทีนี้บารอกะห์ของสังคมมุสลิมที่ใช้ผ่านดร.สุรินทร์เยอะมั้ยแล้วเราคิดดูว่าถ้าเราเป็นครอบครัวที่เราพยายามสร้างคอนเนคชั่นเยอะๆเนี่ยเราสามารถช่วยคนได้เยอะมากถ้าครอบครัวสามารถดำรงอยู่ในอิสลามเนี่ยสามารถดะวะห์อิสลามอีกนี่คือบารอกัลลอฮ์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยในดุอาเนี่ยฟีเคียดในเรื่องที่ดีนะครับผมก็เลยมองว่ารากฐานของครอบครัวใหญ่เนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือคำว่าบารอกะห์คือพยายามรักษามันไว้อีกอย่างนึงคือในเรื่องของอาหารจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นคำถามที่พูดกับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยสนุกมากเลยในเรื่องของอาหารเช่นเราบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่จริงๆนี่มันก็คาบเกี่ยวครอบครัวมีครอบครัวนึงเนี่ยมีลูกกัน10คนแล้วก็ปากกัดตีนถีบมากแต่น่าสนใจนะว่าเขาอยู่กันมาเป็น10ปีนี่เขาไม่ตายถึงแม้ว่าจะลำบากแต่เขาไม่ตายผมก็เลยบอกเนี่ยนกเหมือนกันนะเราดูนกดูอะไรเนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรดีไม่ดีเนี่ยนกอะครับมันมีอาหารของมันเองอะคืออัลลอฮ์เป็นคนที่ให้ริสกีจริงๆอันนี้เป็นสิ่งข้อพิสูจน์ว่ามันหลักการทางเศรษฐศาสตร์มันพิสูจน์ได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของความน่าจะเป็นทั้งนั้นแต่ริสกีที่อัลลอฮ์ให้บางทีมันมาคาดไม่ถึงใช่มันผ่านใครมาทางไหนเราก็ไม่มีทางรู้ได้ใช่เหมือนผมฟังของคลิปของคุณหมอแวร์ก็สอดใจดีนะคือแกก็พูดกระแทกสังคมได้ดีเช่นผู้ชายทำงานมีเงินวันละ50บาทได้เงินวันละ50บาทกินข้าววันละ30เหลือ20บาทค่าอาจจะเป็นค่าเช่าอะไรผู้หญิงทำงานได้วันละ50บาทเหมือนกันแต่พอแต่งงานไปเนี่ยกินข้าวด้วยกันนะครับมันก็ลดจำนวนรายจ่ายลงอันนี้มันก็มีตังเพิ่มขึ้นพอมีตังเพิ่มขึ้นก็สร้างครอบครัวได้มากขึ้นนี่เลยเป็นฮิกมากหนึ่งหรือเป็นข้อดีหนึ่งของการแต่งงานด้วยอะไรด้วยความด้วยหลักการสามที่ไม่ได้มองในเรื่องของวัตถุเป็นใหญ่แต่มองในเรื่องของการต่อยอดเป็นสำคัญแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะใช้ชีวิตอะไรในการแสวงหาริสกีซึ่งผมมองว่าหัวเดียวดีกว่าหัวเดียวนี้ผมยังยืนยันว่าถ้าสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างหาริสกีด้วยเนี่ยมันจะดีกว่าคนคนเดียวที่หาริสกีอยู่คนเดียวครับท่านหนึ่งแล้วนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องที่ซาละหมาดนี่น่าสนใจมากโดยเฉพาะในประเด็นของความหมายที่ท่านนบีซ่อนอยู่ในคำที่ใช้อวยพรเวลาเราคนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันบารอกัลลอฮุละกะบารอกัลไลกะวะจะมานะวะจะมาไบนะกุมาฟีคอยรนะครับก็ผมเองก็เพิ่งได้มาฟังเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเวลาก็นั่นมันมีความพิกมากอยู่ในนั้นจริงๆว่าสิ่งที่การรวมตัวหรือว่าการกระทำอะไรสักอย่างที่มันจะเจริญงอกงามเนี่ยมันจะต้องมีความจำเริญอยู่ในนั้นมีสิ่งที่ทำให้สิ่งนั้นมันงอกเงยออกมาเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆนะครับก็มาต่อสู่ที่ประเด็นที่ต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อคุณอยากจะมีชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่งเมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนสองคนช่วยกันดำรงครอบครัวไว้ให้อย่างมีความสุขซึ่งกันและกันไม่ใช่คนคนหนึ่งมีความสุขและในขณะที่คนหนึ่งหนักอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันคืออะไรนะครับผมก็มองว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องของเราจะต้องมี give and take กันอยู่ตลอดเวลามีสิ่งที่ให้และสิ่งที่รับในระหว่างกันและกันอยู่ตลอดเวลาผมไม่รู้ในครอบครัวคนอื่นเป็นยังไงนะครับก็คือแต่ว่าระหว่างผมกับภรรยาเนี่ยเราคุยกันว่าตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกันละ
แล้วเมื่อเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้ผมก็เคยพูดกับเขาไว้ตั้งแต่แรกว่าคือเราส่วนหนึ่งเรามีประสบการณ์มาจากการแต่งงานครั้งแรกเราแต่ก่อนตอนนั้นเนี่ยในการแต่งงานครั้งแรกเนี่ยผมก็ทำงานแล้วก็ภรรยาก็ทำงานเราก็ยังอยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างทำงานพอกลับมาถึงเนี่ยก็กลับมาบ้านมันก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ครับมันก็เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยจะหวังให้เขามาดูแลเราให้เต็มที่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในตลอดเวลาเราเข้าใจเขาในความที่ว่าเขาก็ออกไปทำงานนอกบ้านต้องเจอรถติดเจอกับปัญหาต่างๆที่เขาต้องเจอในการทำงานเนี่ยมันเขาก็เหนื่อยต้องมาดูแลเราในขณะยังไม่มีลูกนะยังไม่มีลูกมันก็เป็นแบบนึงแล้ววันที่ผมตัดสินใจที่จะอะไรเราจะมีครอบครัวอีกครั้งนึงผมตั้งใจไว้ณวันนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักภรรยาคนปัจจุบันเลยแต่ว่าผมมีความชัดเจนอยู่ในตัวในหัวแล้วว่ามีเป้าหมายแล้วว่าถ้าเราให้มีโอกาสได้แต่งงานอีกครั้งนึงเนี่ยผมอยากจะมีโอกาสให้ผู้หญิงเนี่ยหรือว่าภรรยาคนที่มาเป็นภรรยาผมเนี่ยได้ทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดที่ผู้หญิงจะถูกทดสอบในวันอาคิเราะห์ผู้หญิงมุสลิมาเนี่ยจะถูกทดสอบในวันอาคิเราะห์ด้วยกับหน้าที่2อย่างของนางก็คือการเป็นภรรยาและการเป็นแม่ในการเป็นแม่เธอจะไม่ถูกทดสอบว่าเธอหาเงินได้เดือนละเท่าไหร่หรือว่าทดสอบว่าเธอไปช่วยแก้ปัญหาสังคมได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าแต่เธอจะถูกอัลเลาะห์บอกว่าเธอถูกทดสอบด้วยหน้าที่ของการเป็นภรรยาและถ้ามีลูกก็ถูกทดสอบในหน้าที่ของความเป็นแม่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าเธอทำได้ดีทั้งสองอย่างอินชาอัลเลาะห์เธอจะได้รับความพึงพอใจก่อนรอแล้วเธอจะได้เข้าประตูสวรรค์บ้านไหนก็ได้ซึ่งผมตั้งใจตั้งแต่วันนั้นว่าแล้วก็บอกกับคนที่จะเป็นภรรยาเราบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสิ่งที่เราอยากจะให้เขารับผิดชอบให้เขาทำเนี่ยก็คือดูแลเรื่องของในบ้านถ้าเป็นเรื่องในบ้านเนี่ยผมจะปล่อยให้เขาเลยว่าเขาตัดสินใจไปในเรื่องทั่วไปที่ต้องเกิดขึ้นในบ้านเขาตัดสินใจไปเลยเราและในขณะเดียวกันผมก็รับผิดชอบในเรื่องของนอกบ้านแล้วก็เรื่องของการหาปัจจัยให้กับครอบครัวในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในครอบครัวในขณะที่เรื่องนี้เราก็จะรับผิดชอบมาในขณะที่เรื่องในบ้านนี้ก็ปล่อยไปหน้าที่ที่เขาเพราะเรามีแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเนี่ยคือในการกีฟแอนด์เทคเนี่ยมันต้องมี2คำที่ตามมาก็คือสิทธิและหน้าที่เราอยากจะใช้สิทธิของความเป็นสามีเนี่ยมันมีสิทธิอยู่แล้วเราแต่งงานเราเป็นหัวหน้าครอบครัวมันมีสิทธิที่จะตามที่ต้องมาเราจะได้รับจากภรรยาความต่ออัดของภรรยาความที่ภรรยาต้องดูแลอะไรตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยเรารู้หมดแต่ปัญหาก็คือสามีหลายคนรู้จักสิทธิของตัวเองแต่ไม่ค่อยรู้จักหน้าที่ของตัวเองตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะครับว่าชีวิตคู่หลายครอบครัวที่ผมเห็นมีปัญหาเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เองก็เห็นน่าเสียดายในชีวิตคู่หลายๆคนที่เขาดูเหมือนน่าจะไปด้วยกันได้ดีแต่ว่ามาตายด้วยกับเรื่องง่ายๆแค่นี้ครับว่าแต่ละคนไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองแต่ว่ารู้ว่าสิทธิของตัวเองเนี่ยคุณจะได้อะไรฉันอยากได้อย่างนี้ฉันอยากได้อย่างนั้นแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของหน้าที่เนี่ยบกพร่องกันค่อนข้างเยอะว่าผมก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับว่าคุณมีสิทธิแล้วเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่ตามมาด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยในครอบครัวเนี่ยคุณจัดสรรหน้าที่กันยังไงถ้าผมเชื่อว่าถ้าในครอบครัวเนี่ยเรามีการแบ่งสิทธิหน้าที่แล้วขอบเขตในการรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยให้ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วให้รู้ว่าภรรยาทำอะไรบ้างสามีต้องทำเรื่องอะไรบ้างลูกๆแม้กระทั่งลูกๆเองก็ต้องมีหน้าที่ของเขาเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้การความเป็นอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันราบรื่นแล้วก็ปัญหามันจะลดน้อยลงไปเยอะเพราะว่าชีวิตคู่นะครับพี่สันดาเมื่อกี้พี่สันดาก็พูดในเรื่องประเด็นนี้มาบ้างว่ามันเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์นะมันเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องประสบการณ์อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของคุณพ่อเป็นคนค่อนข้างระเบียบค่อนข้างที่จะเป๊ะในเรื่องอะไรต่างๆในขณะที่คุณแม่เนี่ยจะเป็นคนให้ความอบอุ่นจะเป็นคนให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมองว่านั่นแหละคือส่วนผสมชีวิตคู่ก็เหมือนกันว่ามันต้องมีศาสตร์และศิลป์คือถ้าเกิดชีวิตคู่ไหนเนี่ยไปเน้นที่เรื่องของศาสตร์เรื่องของความเป็นหลักเกณฑ์หลักการมากจนขาดศิลปะในชีวิตคู่ไปชีวิตคู่นั้นก็อาจจะยังคงอยู่ได้ครับยังอยู่ได้แต่ว่าความหอมหวานความละมุนละม่อมในชีวิตคู่เนี่ยมันจะหายไปมันทำให้กลายเป็นชีวิตคู่ที่อยู่ก็ได้แต่ก็ไม่มีชีวิตชีวามันอยู่แบบสังกตาอยู่แบบไม่มีความหวานให้แก่การหุ่นยนต์อยู่แบบหุ่นยนต์ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปพ่อทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่แม่ลูกทำหน้าที่ลูก
ครอบครัวมันก็ยังเป็นครอบครัวครับแต่ว่าความหอมหวานครอบครัวที่ไม่มีความละมุนละม่อมไม่มีความหอมหวานไม่มีความรักใคร่ในกลมเกลียวกันในครอบครัวเนี่ยผมว่าน่าเสียดายมันน่าเสียดายคุณมันจะโยงไปถึงคำตอบของคำถามใหญ่ที่ผมฝากไว้เมื่อตอนต้นเมื่อกี้นี้ว่าคำตอบของงานวิจัยเนี่ยคืออะไรซึ่งผมจะเฉลยในตอนสุดท้ายก็คือแค่อยากจะบอกว่าในครอบครัวของผมเนี่ยผมจะบอกหน้าที่กันอย่างเงี้ยเป็นชัดเจนแน่นอนเราเป็นมนุษย์อะนะบางครั้งมันก็มีข้อผิดพลาดได้บ้างว่าเราอาจจะพลาดตรงนั้นหลงลืมตรงนี้อันนั้นเป็นเรื่องของการพลาดเป็นเรื่องของความไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าถ้าโดยเรารวมแล้วเนี่ยสามีทำหน้าที่สามีภรรยาทำหน้าที่ภรรยาเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยมันจะน่าอยู่มันจะเป็นสถานที่ที่เราเข้าไปแล้วเรามีความสุขอยากจะใช้เวลาใช้ชีวิตร่วมกับคนคนนี้มากขึ้นอันนี้เป็นหลักถ้าจะบอกว่าในเวลาสั้นๆจำกัดที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าผมอยากจะฝากที่เป็นข้อคิดในเรื่องของช่วงแรกของการใช้ชีวิตครอบครัวที่เป็นคนสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าจะมีหลักเกณฑ์อะไรสักอย่างนึงที่จะฝากไว้ได้ก็คือตรงนี้แหละครับว่ามันจะต้องมี give and take มีให้คุณต้องมีรับและต้องรู้จักสิทธิหน้าที่ของตัวเองนะครับตรงนี้เซนดามีอะไรอยากจะเสริมไหมครับในเรื่องของชีวิตคู่ระหว่างคนสองคนในแบบฉบับของชีวิตคู่ในโลกนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยมีอยู่อิสลามอย่างเดียวที่ผมทราบมาเนาะว่าบัญญัติให้เรื่องของการแต่งงานนี้ง่ายอิสลามแต่งงานง่ายมากเลยแค่จับมือปุ๊บคุยกันไม่ถึงนาทีบางคนแต่งงานเนี่ยเอาเงื่อนไขของการแต่งงานเนี่ยไม่ถึงนาทีหรือเอาให้มากสุดสามนาทีพูดยาวขนาดนั้นเลยหลายบางคนแบบผิดพลาดบางคนอาจจะไม่ถูกบางคนอาจจะลืมตื่นเต้นเพราะเข้าใจแต่แต่งงานนี้ง่ายมากเลยแต่อย่ายากตรงนี้เป็นอะไรที่เป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งคือถ้าเราทำให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของการแต่งงานให้มันง่ายเสมอตอนแต่งงานเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดแล้วก็ทำให้การหย่าหรือว่าการแยกทางยากขึ้นเนี่ยเราอยู่ในหลักธรรมแล้วนะฮะทำยังไงครับทำให้การหย่ามันยากไม่รู้ผมก็ถามหลายคนนะผมชอบในคุยกับบรรดาผู้ใหญ่แล้วก็ถามว่าโอ้เนี่ยอยู่กันมาจนมีหลานกันแล้วเนี่ยถามผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์สิ่งที่ผมได้สกัดออกมาเนี่ยนะสกัดออกมาสังเคราะห์ออกมาเลยหลายคนก็เข้าใจฮะในเรื่องของการให้อภัย แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผู้ชายต้องให้อภัยมากกว่าผู้หญิง เพราะมันมีดิสบทหนึ่งเหมือนกันนะคือนบีเนี่ยซ่อนนบีไม่ได้ซ่อนหรอกครับนบีพูดมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าซอฮาบะห์เข้าใจแต่ด้วยความที่บริบทตอนนี้ที่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสังคมที่มี Facebook อะไรที่ต้องมานั่งแบบไลฟ์อะไรได้อาจารย์อธิบายแล้วก็ต้องมาไลฟ์นี่ก็น่าสนใจมานั่งแกะนะครับว่าที่บอกว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างผู้หญิงเนี่ยมาจากซี่โครงใช่มั้ยครับคือถ้าเราเข้มหนักไปครับแบบว่าเจ้าระเบียบทุกระเบียบเนี่ยมันก็จะหักมันต้องอ่อนละมุนมันต้องรู้จักที่จะใช้ฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยสิฟัตหนึ่งหรือว่าคุณลักษณะหนึ่งที่ท้าทายในความเป็นเจนเทิลแมนหรือสุภาพบุรุษเนี่ยก็คือความอดทนและก็ความให้อภัยที่มันต้องใหญ่กว่าผู้หญิงในขณะที่ผู้ชายเนี่ยโดนการทดสอบในเรื่องของการของอารมณ์ของการยับยั้งชั่งใจสูงนะในไม่เฉพาะในเรื่องของอารมณ์ตัณหาแม้กระทั่งในเรื่องของการเกลียดชังเนี่ยผู้ชายจะโดนค่อนข้างเร็วและแรงฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องเก็บตรงนั้นให้เยอะสุดในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยโดนทดสอบอีกอย่างนึงคือในการทดสอบในการทนต่อความเจ็บปวดด้านร่างกายครับเช่นในเรื่องของการอุ้มท้องหรือว่าทุกๆเดือนเนี่ยมีประจำเดือนผู้หญิงเจ็บประจำเดือนเนี่ยสงสารนะถ้าผู้ชายมาเจ็บประจำเดือนเนี่ยสังคมวิบัตินะฮะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยหลายๆหน้าที่เนี่ยต้องใช้ความนิ่งลองคิดดูผมง่ายๆผมพูดกับนักบินนะครับที่ขับเครื่องบินอยู่ผมว่าทำไมนักบินเนี่ยผู้ชายขับกันเป็นส่วนใหญ่นักบินตอบมาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผู้ชายไม่มีเมนผมว่าคำถามค่อนข้างปรัชญาดูเหมือนจะพูดเล่นๆนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักบินเนี่ยอารมณ์มันต้องนิ่งทำไมอารมณ์ต้องนิ่งอ่ะทำไมนักบินต้องนิ่งผมก็คิดดูคน 2-300 คนเนี่ยตายเพราะคนเดียวถ้าเกิดวันนั้นเมนมาเนี่ยหงุดหงิดนะผมก็เลยพิกผมก็เลยมานั่งคิดคนคนเดียวกับผู้โดยสารเป็นร้อยอะครับบางมารุษคนเดียวที่เป็นพ่อกับลูกหลานนี่เป็นร้อยอะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเป็นผู้นำในเรื่องของการเก็บอารมณ์หรือการให้อภัยเนี่ยมันสามารถทำให้ลูกหลานเนี่ยดีขึ้นได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงก็แน่นอนผู้หญิงเนี่ยประตูสวรรค์ของผู้หญิงเนี่ย
มีอยู่2บานที่ชัดเจนก็คือคุณพ่อของนางแล้วก็สามีของนางฉะนั้นเนี่ยจะโกรธจะอะไรก็ให้สุดท้ายก็คือให้ขออภัยซึ่งผู้ชายเนี่ยทนคำออดอ้อนของผู้หญิงไม่ไหวอยู่แล้วโดยเฉพาะภรรยาโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยผู้ชายพอให้อภัยไปแบบนี้ชีวิตคู่มันก็เป็นศิลปะนะฮะในเรื่องของมีการง้อกันบ้างมีการบางทีเนี่ยผมนี่ก็ชอบหยอกล้อกับภรรยาบางทีก็ดูทีวีผมว่าบางทีนะแต่ไม่ได้ทำมานานเลยว่าจะทำในเร็วๆนี้ ก็เช่นภรรยาดูทีวีอยู่แล้วเอารีโมทมาแล้วก็เปิดช่องไปเรื่อยๆ เปิดช่องเรื่อยๆภรรยาก็คงใจหงุดหงิดดูสักช่องสิว่าแต่ว่าไอ้นี่แหละคือการหยอกล้อบางทีก็คุณหยอกล้อกันแบบนี้อ่ะครับสะกิดบ้างบางทีก็ไปแจ๊กตีอะไรบ้างพอมีลูกไปอะไรเงี้ยแล้วก็กอดภรรยาแล้วก็บอกว่าเห็นไหมอยากให้กอดไหมคือไอ้เรื่องของความหยอกล้อเนี่ยมันจะช่วยละลายความแหลมความแหลมหรือความเกี้ยวกาดของอารมณ์เพราะว่าเวลาลูกเห็นเราเนี่ยในบทบาทของการเป็นพ่อที่ยิ้มตลอดแล้วก็พ่อที่อยู่กับคุณแม่แล้วรู้สึกว่าฉันอยากอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้ลูกกับซึมซับไปเรื่อยๆว่าเขาจะกลายเป็นคนที่อ่อนโยนเขาจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีนะเขาจะกลายเป็นคนที่พูดจา ก็รู้สึกว่าไม่ได้กระแทกแดกดันเพราะว่าเราอยู่กับภรรยาจริงๆเรามุ่งหมายในการที่รักษาชีวิตคู่แต่สุดท้ายเนี่ยเรามุ่งในผลอานิสงส์ของมันเนี่ยคือการรักษาชีวิตของตระกูลเพราะถ้าเราอยู่กับชีวิตคู่ด้วยความดีเนี่ยแน่นอนว่าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะให้ลูกเราเนี่ยซึมซับความดีแล้วเขาก็จะมีครอบครัวต่อไปใช่ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยตอนที่เขาพูดในเรื่องของครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าคนมุ่งหมายคุณเนี่ยตั้งใจมุ่งหมายหรือตั้งความหวังอะไรกับลูกๆคุณเพราะตอนนี้บารักโอบามาเนี่ยมีลูกสาวที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยบารักโอบามาพูดแค่ประโยคเดียวครับเพราะว่าเขาไม่ได้หวังอะไรก็เข้าใจว่าวัฒนธรรมฝรั่งคือพอลูก18เนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่ละก็เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้จะดูแลอะไรมากแต่บารักโอบามาพูดอย่างเดียวว่าเขาเนี่ยหวังที่จะให้ลูกเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วนี่แหละคือความมุ่งหวังของพ่อแม่เขายังคิดเลยว่าเขายังพูดลงแล้วว่าการที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดเพราะว่าเขาทำให้ชีวิตของลูกเนี่ยเปลี่ยนไป8ปีคนเรามีชีวิตอยู่สมมติ80ปี 10% นะฮะถ้า60ปีเพิ่มอีกเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในกรอบที่เวลาไปโรงเรียนต้องมีคนถือปืนไปส่งคือบารักโอบามาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติใช่บารักโอบามาบอกว่าเนี่ยพอมองลูกคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพ่อครับเวลาลูกไปส่งเนี่ยบารักโอบามาเปิดหน้าต่างดูลูกแล้วก็พูดพึมพำกับตัวเองว่าฉันทำอะไรลงไปคือเขาสะท้อนว่าชีวิตของพ่อเนี่ยกระทบกับชีวิตลูกขนาดนี้เนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบก็แน่นอนถ้าเราอยู่กับภรรยาอย่างเกี้ยวกาดอย่างไม่สร้างสรรค์เราต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อลูกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเรื่องของสองคนลูกไม่เกี่ยวนะไอ้นี่เราด่าภรรยานะแต่ลูกไม่ได้ยินแต่พอลูกได้ยินซ้ำๆอ่ะเราต้องมีส่วนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้เนี่ยทำให้ผมนึกขึ้นมาได้อย่างนึงว่าจริงๆแล้วพ่อแม่หลายๆคนบางทีเราอาจจะเคยเห็นคนใกล้ตัวเราเองหรือครอบครัวเราเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับว่า พ่อแม่สามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหาระหว่างกันเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่ามีปัญหาต่อหน้าคนอื่นเลยอย่ามีปัญหาโดยเฉพาะกับลูกตัวเองเพราะว่าอะไรล่ะคุณไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันกระทบกับความสัมพันธ์มันกระทบกับชีวิตของคนอื่นๆเนี่ยมากกว่าที่คุณคิดอย่างกรณีของโอบามาที่บอกมาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกับภรรยาแต่เป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของชีวิตงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็กระทบกับชีวิตของลูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้ชีวิตของคนที่ของสำหรับลูกคุณลองนึกภาพชีวิตคนสองคนที่เขารักมากที่สุดคนสองคนที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเขาคือพ่อกับแม่เนี่ยมาทะเลาะกันมามีปัญหาบางคนถึงนั่งตบตีกันอย่างเมื่อกี้นี้ชื่ออะไรนะของครอบครัวชื่อของเพื่อนคนนึงนั่นแหละคนนั้นน่ะที่บอกว่าตบตีกันถึงขนาดลงไม้ลงมือเนี่ยมันแสดงความรู้สึกของเด็กเนี่ยผมนี่ขนาดอิสันดาที่เป็นเพื่อนเนี่ยรู้สึกขนาดนี้แต่ตัวของลูกเองล่ะตัวของเพื่อนคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกเป็นบาดแผลในหัวใจแค่ไหนและหลายครั้งเราลืมไปว่าพ่อแม่หลายคนเชื่อว่าทุกคนบอกว่ารักลูกแต่ถ้าคุณรักลูกแล้วคุณยังทำตัวแบบนี้ยังทะเลาะกันแล้วไปทำให้ลูกเห็นหรือบางทีทะเลาะกันแล้วลงไม้ลงมือไปถึงลงไม้ลงมือกับลูกเนี่ยคุณไม่ได้รักลูกจริงหรอครับครับไม่ผมกล้าพูดคำนี้เราอย่าพูดเลยว่ารักลูกถ้าคุณรักลูกแล้วคุณจะทำร้ายจิตใจโดยเอาอารมณ์ของตัวเองที่แล้วเอาขึ้นมาเป็นใหญ่เหนือคนอื่นแบบนี้เนี่ยคุณไม่ได้รักลูกจริงหรอกเพราะว่า
คุณยังควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอย่าพูดเลยครับว่ารักลูกเป็นคำพูดที่มันเป็น empty words เป็นคำพูดที่ไม่ได้มีน้ำหนักอยู่ในคำพูดเหล่านี้ในทางตรงข้ามผมช่วงนี้ภรรยาผมอยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้ภรรยาอยู่ที่นราธิวาสผมไปส่งเพราะวันนี้ผมเฟซไทม์คุยกับลูกที่นราธิวาสก็คุยกันถามว่าทำนี้เขาบอกฝนตกที่นราธิวาสหรือออกไปเล่นน้ำมาในอะไรนู่นสนุกสนานเขาเล่าให้ฟังพอถึงจุดหนึ่งกำลังจะวางเขาบอกอบีอย่าเพิ่งวางนะคะบอกมีอะไรคะอบีหนูรักอบีนะคะเขาพูดแค่นี้ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เขาก็พูดอยู่บ่อยๆเวลาที่เขาอยู่กรุงเทพแต่ว่าพอเราอยู่ห่างกันแล้วเขาพูดคำนี้ออกมาเรารู้สึกได้ว่ามันมีความหมายมากกับตัวเรามันมีความหมายว่าผมไม่รู้กับลูกเนี่ยเขาพูดด้วยความรู้สึกแค่ไหนแต่ว่าในแบบเราเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าหลายๆอย่างความรักที่เราทำให้เขาดูที่เรามีกับแม่เขาที่เรามีส่งต่อไปถึงลูกเขาถึงตัวเขาเองเนี่ยมันส่งทอดไปความรู้สึกของกันและกันได้ว่าเราทำด้วยความจริงใจนะเรารักเราทำในหลายอย่างถึงบางครั้งเราห้ามเขาห้ามก็ห้ามด้วยกับความรักห้ามเราไม่ให้เขาทำด้วยเหตุผลอะไรเราจะผมจะบอกผมเป็นลูกที่พูดกับลูกค่อนข้างเยอะว่าเราจะห้ามอะไรลูกผมต้องถามตัวเองเสมอว่าเรามีเหตุผลเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ผมจะเวลาห้ามผมจะไม่ได้ห้ามแค่อย่าทำแต่ผมจะบอกว่าอบีผมจะไม่ใช้คำว่าอย่าเลยนะผมจะบอกว่าอบีไม่อยากให้หนูทำเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันมีอย่างนี้ทำแล้วหนูจะไม่อยากให้หนูกินขนมตอนนี้เพราะถ้ากินเสร็จถ้าหนูกินตอนนี้หนูจะกินข้าวไม่ได้เพราะว่าหนูจะอิ่มใจอย่างนี้แล้วพอเราพูดพร่ำๆสอนอย่างเงี้ยหลายครั้งเรามีเหตุผลให้เขาเสมอเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณจะรู้เองว่าเขาจะคิดเองเขาจะคิดเองเป็นว่าอบีหนูยังเดี๋ยวเนี้ยหนูขอได้ขนมนี้ได้ไหมคะเราก็จะบอกหนูจำได้ไหมบอกอ๋อเปล่าหนูจะเอามาถือเฉยๆแปลว่าอะไรทำไมหนูจะถือเฉยๆเพราะว่าหนูยังไม่ได้กินข้าวหนูแค่อยากมาถือไว้หนูรู้ว่าหนูกินตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูจะอิ่มเดี๋ยวหนูค่อยกินหลังกินข้าวนะคือเขาจะเริ่มคิดเองเป็นจากกระบวนการหลายๆอย่างที่เราสอนกันไปบางทีคนเรามันตลกอยู่อย่างนี้เซนดาเราผมเห็นหลายครอบครัวที่เวลาตอนเด็กๆเนี่ยเราไปบอกเวลาเราจะไม่ให้เขาทำอะไรเราบอกว่าอย่าทำหรือบางทีทำปุ๊บตีเลยโดยที่เราไม่ได้ให้เหตุผลเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้สอนให้เขาคิดแต่ว่าพอเขาโตขึ้นพอเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นพอสัก14 15เริ่มที่จะบอกพอเขาทำอะไรที่ไม่เข้าท่าเราบอกทำไมแค่นี้คิดเองไม่ได้ทำไมแค่นี้ดูพี่ยังคิดได้เลยดูน้องยังไม่ทำแบบนี้เลยทำไมเราคิดไม่ได้ก็บางทีลืมไปหรือเปล่าว่าเราไม่เคยสอนให้เขาคิดเลยเราไม่เคยสอนให้เขาคิดเลยแล้วเราจะไป expect ว่าเขาโตเขาจะคิดได้เองมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับชีวิตเราไม่ได้เป็นแบบนั้นบางครั้งเราต้องสอนเขาอันนี้ผมเริ่มก้าวข้ามมาอีกช่วงนึงของครอบครัวของครอบครัวเมื่อกี้เราพูดถึงช่วงแรกเราโฟกัสไปเรื่องของชีวิตครอบครัว2คนนะชีวิตครอบครัวระหว่างสามีภรรยาแต่ว่าผมกําลังจะดําเข้ามาอีกช่วงนึงของการท้องในวันนี้นะครับในวันนี้จะพูดในช่วงต่อไปก็คือจะแตะเข้าไปในเรื่องของครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นละครอบครัวที่มีลูกวันนี้ซันดามีลูกกี่คนแล้วครับตอนนี้มี3แล้วครับตอนนี้มี3ผมก็2คนอยู่ในท้องอีกคนนึงอิชาร์ล็อกก็กำลังจะออกมาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าช่วยดูอาให้ด้วยนะครับก็จะมี3คนเท่ากันกำลังตามมาติดๆคือเราแต่ละคนอยู่ในวัยที่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นวันนี้เนี่ยโฟกัสของการมีชีวิตครอบครัวที่ดีเปลี่ยนไปไหมผมว่ามันเปลี่ยนไปนะจากสมัยก่อนที่ใช้ชีวิตกันอยู่2คนวันนี้เนี่ยมีชีวิตครอบครัวที่เราต้องดูแลมากขึ้นมีส่วนที่เราต้องให้ความสนใจให้ความละเอียดอ่อนมากขึ้นในเมื่อมีชีวิตเล็กน้อยขึ้นมาในครอบครัวบางคนเนี่ยผมมองว่าการมีลูกเนี่ยครับการมีลูกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าให้กับคนคนหนึ่งนะผมมองอย่างนี้ว่าเมื่อเราให้ของขวัญชิ้นสำคัญขนาดนี้และหลายคนอยากมีแต่มีไม่ได้หลายคนอยากมีมากๆพยายามมาหลายปีก็ยังทำไม่ได้คนเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้รับความเมตตาในด้านนี้เนี่ยเราจะให้เขาอย่างอื่นแต่สำหรับคนคนหนึ่งที่เรามีชีวิตได้เป็นพ่อเป็นแม่คนเราจะรู้ว่าการที่มีลูกเกิดมาในครอบครัวในครอบครัวเราเนี่ยมันเป็นความเมตตาเป็นความของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เราให้เราเพราะงั้นเนี่ยพอเกิดลูกเนี่ยผมว่าชีวิตหลายอย่างของคนสองคนที่ใช้ชีวิตกันมาในครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะหอยดาเปลี่ยนไปไหมครับอ๋อเปลี่ยนไปเยอะมากครับก็เมื่อลูกสำคัญขนาดนี้เนี่ยเราเวลาที่เราอยากจะ
พัฒนาอะไรเราอยากจะเก่งเรื่องอะไรเรายังไปหาเรียนรู้เรื่องนั้นเราอยากจะได้ภาษาอังกฤษเราอยากได้ภาษาอาหรับเรายังไปพัฒนาตัวเราเองไปหารู้ว่าเรียนกับคนไหนเก่งๆพอเราจะมีอยากจะมีลูกที่ดีเนี่ยมีลูกที่ดีเนี่ยผมเองเนี่ยตอนนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนคนโสดปกติแม้กระทั่งตอนแต่งงานมาแล้วได้ระยะหนึ่งแรกๆก็ยังไม่ได้สนใจเกี่ยวเรื่องพวกนี้ไม่เคยนึกภาพตัวเองเป็นพ่อคนยังนึกภาพไม่ออกว่าการเป็นพ่อที่ดีหรือการมีครอบครัวที่ดีแบบมีลูกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าพอมีขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็ทำให้เราไปสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วไปหาข้อมูลดีๆอ่านๆเกี่ยวกับเรื่องการมีใช้การเป็นพ่อแม่ที่ดีเขาสอนลูกยังไงการสอนคนคนหนึ่งให้เป็นคนคุณภาพขึ้นมาได้คนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินกว่าจะทำใจได้ผมได้ไปศึกษาและไปรู้จักกับหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่า positive parenting หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการเลี้ยงลูกเชิงบวกครับการเลี้ยงลูกเชิงบวกมันเป็นหลักเกณฑ์จริงๆแล้วที่ค่อนข้างใหม่อาจจะใหม่สำหรับพ่อแม่หลายๆคนแม้กระทั่งหลายอย่างผมเอามาใช้กับลูกของตัวเองเนี่ยเพราะตัวคุณแม่ผมตัวคุณแม่ที่เป็นเลี้ยงผมมาเองเนี่ยหลายๆอย่างก็จะไม่เหมือนกับที่ท่านเคยสอนเรามาแล้วก็อาจจะดูขัดกับแนวทางการเลี้ยงลูกสมัยเก่าๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดหรอกมันอยู่แค่ว่าอะไรที่เหมาะกับเรามากที่สุดมากกว่าสำหรับผมเนี่ยแนวคิดแบบนี้การเลี้ยงลูกแบบเชิงบวกเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็เลยอยากจะมาแนะนำมาพูดคุยให้กับพี่น้องฟังในวันนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราตัดสินใจจะมีลูกเนี่ยลูกสักครั้งนึงเนี่ยมันผมว่ามันการตัดสินใจที่ค่อนข้างใหญ่มากนะในชีวิตคนคนนึงมันคือการตัดสินใจว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะยอมรับให้การที่เราจะมีหัวใจของเราออกมาเดินอยู่นอกร่างกายผมใช้คำพูดอย่างนี้เลยนะว่ามันเหมือนการตัดสินใจว่าจากเนี้ยหัวใจของเราที่เคยอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยเราดูแลง่ายเนี่ยมันจะไม่ใช่ละจากนี้ไปเราจะมีหัวใจของเราอีกดวงนึงหรืออีก2ดวงอีก3ดวงที่ออกมาเดินอยู่นอกร่างกายที่เป็นหัวใจที่เราหวงแหนที่เรารักแต่ว่าถ้าเราดูแลเขาได้ดีเขาก็จะเติบโตเป็นหัวใจที่แข็งแรงเป็นหัวใจที่เข้มแข็งสร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาเองสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้นแล้วก็เป็นหัวใจที่สร้างหัวใจดวงอื่นๆต่อไปในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาไม่ดีเราสั่งสอนเขาด้วยกับสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้สิ่งที่ไม่ดีกับเขาหัวใจดวงนี้มันก็จะกลายเป็นหัวใจที่เป็นโรคที่อย่าว่าแต่ช่วยเหลือตัวเองเลยช่วยเหลือคนอื่นเลยช่วยเหลือตัวเองยังแทบไม่ไหวแล้วมันก็อาจจะเป็นโรคร้ายแรงชนิดที่ว่าถ้าเราเลี้ยงลูกเลี้ยงดูเขาผิดเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นหัวใจที่เข้มแข็งที่โตขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะลงทุนลงแรงแค่ไหนที่จะไปแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็อาจจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนที่ผมจะลงลึกในเรื่องของ positive parenting ในช่วงต่อไปเนี่ยอิสดามีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพอเรามาเริ่มมีลูกขึ้นมาแล้วเราชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องลูกเนี่ยมันเป็นกอดอกอดัตหนึ่งที่อัลลอฮ์เปิดประตูความเมตตาไว้ให้เพราะว่านบีได้บอกว่าดุอาที่ลูกขอให้เราเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับในขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ก็เปิดประตูอีกบานหนึ่งให้กับลูกเหมือนกันว่าดุอาที่คุณพ่อคุณแม่ขอให้คำวิงวอนร้องขอใดๆจากคุณพ่อคุณแม่ที่มอบให้ลูกเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบรับสิ่งนี้มามองอีกทีนึงเพราะว่าลูกย่อมไม่ขอสิ่งที่ไม่ดีให้กับคุณพ่อคุณแม่มีคนมาด่าพ่อเราเนี่ยเรายังรู้สึกเดือดนะไม่ได้ด่าเรานะแต่เรารู้สึกเดือดในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ก็ย่อมให้สิ่งดีให้กับลูกมันเป็นส่วนผสมกันที่1พ่อแม่ต้องปฏิบัติตัวกับลูกอย่างไรและลูกต้องปฏิบัติตัวให้พ่อแม่อย่างไรหรือดีกว่าครอบครัวมันก็เลยจะเติบโตขึ้นไปรู้มั้ยครับว่าหน้าที่แรกของพ่อของคุณพ่อนะที่อิสลามได้สอนไว้เนี่ยหน้าที่แรกนึงนะคือการตั้งชื่อลูกและการตั้งชื่อลูกเนี่ยคือการเฟ้นหาคำที่ดีมีแปลกที่โลกเราเนี่ยบอกว่าคำที่มีความหมายที่สุดของคนคนหนึ่งก็คือชื่อของเขาเองใช่ครับคำที่พ่อแม่เฟ้นหาเนี่ยคือคำดุอาแล้วครับลูกเกิดมาเฮ้ยดีใจลูกดีใจเป็นหมายถึงว่าเป็นหัวใจที่เดินออกมานอกร่างกายแต่เราให้สิทธิในการที่พ่อคุณพ่อนะครับแต่ตั้งชื่อลูกออกมาฉะนั้นในเรื่องชื่อครับสำคัญมาก
อาหรับหรือว่าวัฒนธรรมของมุสลิมเนี่ยเขาจะรู้ต้นสายที่มาของแต่ละคนเช่นผมเนี่ยชื่ออิสกันดัรคุณพ่อชื่ออับดุลลอฮ์ก็เรียกอิสกันดัรเบนอับดุลลอฮ์เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นดุอาที่เสิร์ฟสอบไปได้เรื่อยๆเพราะอับดุลลอฮ์ก็ถูกตั้งมาจากคุณปู่คุณปู่ชื่อปู่เต้ก็ถูกตั้งมาจากคุณทวดชื่อเหล่านี้คือคำประสาทพรที่ผู้บังเกิดเกล้าได้มอบให้อันนี้คือคำแรกคุณไฟซอนบอกว่าอาบีรักอาบีนะไม่รู้หรอกนะว่าเขาอารมณ์อะไรแต่ความหมายนั้นน่ะคำนั้นมันหนักแน่นมากในจิตใจจนรู้สึกว่าเราอึ้งไปชั่วขณะเพราะว่าคำว่ารักจากลูกเนี่ยมันมีความหมายสำหรับคนที่เราให้ความรักกับเขาเหมือนเราให้ความรักกับใครแล้วคนเนี่ยตอบรับความรักเราเนี่ยมันมีสิ่งที่มีค่ามากทีนี้ลูกเนี่ยเราก็เช่นกันลูกพูดคำว่ารักกับมาเฟซอนอึ้งไปกี่วิ5วิ10วิรู้สึกดีไปกี่ชั่วโมงรู้สึกดีจนถึงตอนนี้มานั่งเล่าแสดงว่ารู้สึกดีแล้วถ้าเราพูดกับลูกดีๆล่ะครับมันหลายปีนะฮะคุณพ่อเคยพูดกับลูกเคยคุณพ่อเคยพูดกับเราว่าเป็นเด็กดีนะเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปซื้อลูกโป่งอาจจะพูดในวันนี้เยอะแยะเลยเพราะวันนี้เป็นวันเด็กด้วยคำเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเด็กมันเรคคอร์ดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเด็กมันเรคคอร์ดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กหนึ่งของชีวิตเขาเลยว่าเขาเคยได้รับคำพูดที่ดีจากพ่ออย่างนี้เขาเคยได้รับคำพูดที่ชื่นชมจากพ่ออย่างนี้ผมมาครับเผชิญอะไรที่มันยุ่งยากก็ได้แต่ละคนเผชิญยุ่งยากมากมายจนบางทีผมก็รู้สึกท้อแต่ผมเป็นแบบฉบับเลยนะว่าถ้าผมท้อหรือว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเพิ่มพลังนะผมจะโทรหาแม่แล้วบอกมาม่าเรียกว่ามาม่ามาม่าช่วยดูอาในสดาผมจะทำหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีอย่างนี้แล้วก็เล่าหนึ่งเราได้ใช้โอกาสคุยกับแม่ว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่แม่ก็ฟังอ๋อเป็นการใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์แล้วก็เราก็กำชับว่ามาม่าต้องขอดูอาเลยนะเดี๋ยวละหมาดปุ๊บขอดูอาแล้วมาม่าก็จะต้องพูดว่าได้เดี๋ยวจะขอให้ไม่เคยมีคำไหนที่แม่ปฏิเสธแล้วเรารู้สึกว่าไงดูอาจากแม่ที่ขอให้ลูกอ่ะมันมีอยู่ผลอยู่สองอย่างเท่านั้นเองหนึ่งคือตอบรับครับมาม่าช่วยด้วยนะเดี๋ยวลูกเนี่ยจะแต่งงานกับภรรยาคนนี้มาดูอาให้ตอบรับหรือสองอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีกว่าเราไม่มีลบเลยครับและอย่างหนึ่งมีแต่ดีกับดีกว่ามีกับดีกับดีกว่าเลือกเอาใช่ไหมแต่เราก็ทำเต็มที่ของเราสองเราได้กำลังใจครับไม่มีแม่บอกว่าอย่าไปทำเลยเนี่ยไม่มีใครประสบความสำเร็จหรอกไม่อันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในข้อห้ามเวลาพูดกับลูกอย่าไปทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จหรอกเพราะบางทีสิ่งที่แตกต่างระหว่างคนที่มีอิทธิพลในสังคมกับคนที่พยายามสร้างอิทธิพลสังคมมีอยู่ข้อเดียวคือ recognize คือการได้รับการยอมรับและการได้รับการยอมรับที่เร็วที่สุดก็คือการรับฟังง่ายมากถ้าเราอยากจะสร้างให้ลูกเนี่ยคนที่ได้รับการยอมรับจะมี power ทางหัวใจจะมีขั้วแบตเตอรี่ที่หัวใจที่เข้มแข็งมากฟิลไม่ตกง่ายๆคือเขาได้รับการเชื่อมั่นปุ๊บเขาไปต่อได้เขาเจออุปสรรคปุ๊บเขาฟิลเขาแน่นเขาไปต่อได้ก็คือความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจก็คือการที่เขาพูดอะไรแล้วมีคนฟังนี่คือเบสิกง่ายๆลูกพูดอะไรลูกคิดอะไรผมฟังการฟังนี่มีการฟังเนี่ยทำให้ใช่แล้วก็ทำให้สมองเขาคิดลูกผมนะลูกชายคนโตเรียกผมว่าไอ้ย่อเนี่ยมีท้องฟ้ามีบางทีมีฮิปโปบ้างมีอะไรเราก็รู้ว่าโอเคมันเป็นจินตนาการของเขาแต่เราก็จะฟังเขาให้จบเพื่อที่รอบหน้าเราจะหนึ่งเขาไม่กลัวที่จะเข้าหาเราสองคือเราอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรแม้กระทั่งบางทีเราอยู่เงียบๆอ่ะเอาคิดอะไรอยู่ผมใช้ว่าทำอะไรอยู่ผมใช้คิดอะไรอยู่อันนี้เป็นกลยุทธ์ของ Facebook ก็จะบอกว่าคุณถามเป็น Facebook คนคิดอะไรอยู่ผมตั้งคำถามว่าทำไมไอเหตุผลใดที่ไอบรรดาทีมงาน Facebook เนี่ยถึงไฟนอลว่าต้องใช้คำว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ก่อนมีครับคุณจะทำอะไรแล้วก็คุณคิดอะไรอยู่พอเราใช้คำพูดนี่กับลูกครับเราใช้เทคโนโลยีเฟซบุ๊กใช้กับลูกลูกตอบเยอะมากกว่าที่เราบอกว่าจะอะไรทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกบอกว่าเนี่ยก็ส่วนมากฟิตคืออิสราฟีนลูกชายของตัวฟีนคิดไอยอก็คือคิดเขาเริ่มทักทายแล้วก็ถามแล้วไอยอยากฟังว่าฟีนคิดอะไรอยู่เขาก็จะเล่าไปเรื่อยๆพอถึงจุดนี้เนี่ยลูกก็จะไม่คือเขาคิดอะไรเขาจะมาบอกเราเลยอันนี้คือผลสะท้อนกลับอย่างนึงนะครับอันนี้เรื่องคำสองคืออีกอย่างนึงคือลูกอะครับพอมีออกมาเนี่ย
พยายามให้เขาเจอสิ่งดีๆให้มากที่สุดเพราะว่า1ถึง6ขวบใช่มั้ยที่เขาจะซึมซับสมองได้ยินโสตประสาทหูได้ยินคำดีๆตามองสิ่งดีๆสัมผัสดีๆให้รู้สึกสัมผัสทางจิตใจที่ดีฮัสซันฮุเซนนะครับน่าสนใจมากฟาติมะเนี่ยเป็นบุตรีของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมะได้รับการดูแลจากนบีเนี่ยใน2บทบาท1บทบาทของการเป็นคุณพ่อ2บทบาทของการเป็นผู้นำประชาชาติฉะนั้นเนี่ยฟาติมะเนี่ยจึงมี2บุคลิกผมสรุปเองนะที่บอกนะบุคลิก1คือบุคลิกของความเป็นผู้นำเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลได้เยอะมากเขารู้ว่าจะอะไรไม่ต่างกับไอชะไอชะเนี่ยมีลักษณะที่ความเป็นผู้นำเพราะว่า1ผู้นำที่ดีคือมีข้อมูลใช่มั้ยฮะ2คือบุคลิกภาพของการเป็นแม่ของประชาชาตินั่นเลยว่าทำไมฟาติมะถึงเป็นผู้นำของบรรดาสตรีชาวสวรรค์นี่เป็นเหตุผลหนึ่งทีนี้ฟาติมะแต่งงานกับอาลีที่เป็นสหายร่วมเคียงบ่าเคียงไหลเป็นญาติด้วยสนิทมากแล้วก็มีบุตรออกมาคือฮัสซันกับฮุเซนฮัสซันกับฮุเซนเนี่ยน่าสนใจว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยรับมาเลี้ยงด้วยความเอ็นดูแล้วหนึ่งสองเป็นการให้สัญญาณด้วยฮัสซันฮุเซนเป็นสองคนแรกเป็นคู่แรกนะผมเรียกว่าคู่แรกที่สามารถปีหลังนบีได้ตอนละหมาดเรารู้ว่าบรรดาศาสนกิจทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยศาสนกิจที่ดีที่สุดคือการละหมาดคือฟาติมะเนี่ยแค่นั่งตักแต่คนนี้นี่ปีนหลังละหมาดเนี่ยเป็นศาสนกิจที่สำคัญแล้วนบีเนี่ยไม่ขาดและการละหมาดเป็นอะไรที่นบีกำชับมากแต่ฮัสซันฮุเซนเนี่ยคุณไปบนหัวอะไรเนี่ยซอฮาบะห์ตกใจเฮ้ยทำยังไงแต่นบีว่าไงนบีสุญูดจนให้ลงก่อนแล้วก็พยายามอุ้มไปด้วยพยายามยกพูดคำพูดที่ดีกับฮัสซันฮุเซนฮัสซันฮุเซนเลยได้จิตวิญญาณของนบีมาแล้วนบีพูดว่ายังไงรู้ไหมก่อนที่นบีจะเสียชีวิตคู่นี้แหละที่จะประสานระหว่าง2กลุ่มที่ขัดแย้งกันให้กลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วนบีก็จากไปไม่มีใครตีความหมายได้เลยใครจะขัดแย้งแล้วฮัสซันฮุเซนคือใครฮัสซันฮุเซนเฉลยออกมาในเรื่องของการของจิตวิญญาณในเรื่องของการตักเตือนที่ในกรณีที่คนอาบน้ำละหมาดผิดใช่ไหมลองพี่น้องก็บอกว่าต้องไม่เตือนเลยแต่ว่าพี่อีกคนหนึ่งบอกอย่าไปเตือนเรามาเตือนด้วยกันเองดีกว่าแล้วพูดดังๆให้เขาได้ยินจะสังเกตเห็นไหมว่ามารยาทเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากคุณตาคุณพ่อของแม่คือนบีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆมันทำให้เห็นว่าคนเราทุกวันนี้เวลาเตือนกันไม่ค่อยมีมารยาทนะใช่เราลืมไปว่าเราเตือนต้องการจะเตือนในสิ่งที่ถูกแต่เราใช้วิธีการที่มันแย่มันสร้างความรู้สึกที่แย่ต่อกันทีนี้ก็จะเชื่อมกับของที่บางไฟซ้อนได้บอกใช่ไหมว่าเวลาเราจะต้องการห้ามอะไรเนี่ยบางไฟซ้อนจะบอกเหตุผลบางไฟซ้อนเลือกที่จะบอกเหตุผลว่าเราไม่อยากไม่อยากนี่คือสันต์ใต้ไม่อยากก็คือคำว่าไม่ชอบเพราะไม่ชอบไม่ห้ามอย่าทำนั่นแหละแต่ว่าบีไม่อยากให้มาชะทานน้ำนะสมมตินะทานน้ำเพราะ1 2 3 4นี่คือการเตือนที่เราลงทุนเรื่องการใช้เวลาใช้คำที่มากหน่อยแต่ว่าเป็นการปลูกฝังเขาสองเป็นไงบ้างฮัสซันฮุเซนตอนนั้นมีกลุ่มชนสองกลุ่มชนที่ขัดแย้งกันนี้เรื่องของการเป็นผู้นำปรากฏว่าฮัสซันฮุเซนสละตำแหน่งให้เลยครับโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องหวงอำนาจให้ฮามูอาวิยะเพื่อจะรอเป็นหนึ่งเดียวตรงตามที่นบีได้บอกแล้วนบีบอกว่าอะไรกับบิจามะสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องยึดมั่นก็คือความเป็นหมู่การเป็นสามัคคีในหมู่คณะคือจะมาอะฉะนั้นเนี่ยฮัสซันฮุเซนเจออะไรบ้างทำไมถึงหลอมรวมว่า1มีความอ่อนโยน2ไม่มีความหวงแหนอำนาจ3คือถึงแม้อะไรก็มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะเขาเห็นสิ่งดีๆพวกเขาอยู่คนดีๆพวกเขาได้ยินคำพูดดีๆถามว่าอบูบักรู้จักฮัสซันฮุเซนไหมแน่นอนรู้จักอุมัรนี่ชัยตอนมาเนี่ยอุมัดมาชัยตอนหนีรู้จักฮัสซันฮุเซนไหมรู้จักอุสมานรู้จักอาลีแน่นอนรู้จักคุณพ่อแต่ถามว่าทัศนคติของสี่คนเนี่ยหล่อหลอมให้ฮัสซันฮุเซนเป็นอะไรหนึ่งรักความถูกต้องสองมีความอ่อนโยนนี่ผมจะบอกว่าบรรดาเด็กอะครับเด็กเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยมองแบบไงให้เรามองได้ค่อนข้างตรงมากเด็กเนี่ยก่อนอากีบาเลตเนี่ยชาวสวรรค์หมดฉะนั้นเนี่ยเป็นสนามของการลองผิดลองถูกที่มีฟูกรองรับใช่ไหมเด็กเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยทำอะไรก็ผิดหมดถ้าเราให้เขาสิ่งดี
แล้วบางทีเด็กเนี่ยจะมีความน่ารักอยู่อย่างหนึ่งคือการท้าทายแต่เป็นการท้าทายที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเข้าใจไหมครับเช่นเด็กอายุ4ขวบพูดได้เนี่ยบางทีก็พูดคำหยาบคายบ้างแต่เป็นคำหยาบคายที่เราต้องมองเปลี่ยนทัศนคติเพื่อให้เราเนี่ยให้เขาได้ลองผิดลองถูกเออเขาเคยพูดคำหยาบคายนะแต่สิ่งที่ดีกว่าคือเราพยายามที่จะทำให้เขาได้พูดได้ดีเพราะเราพูดกับเขาได้ดีเราอยู่กับเขาได้ดีเด็กมันซึมซับได้ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการหนึ่งเราใช้ชีวิตคู่ที่แบบว่าเราพยายามทำให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันแต่งงานของเราแล้วก็พยายามทำให้ความหย่าหรือวันหย่าเนี่ยให้ห่างไกลจากเราเราก็จะมีครอบครัวที่อบอุ่นสองก็คือในวันที่ลูกอยู่เนี่ยเราพยายามทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกว่าเขาอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราจะไม่อยู่ก็ตามเราทุกคนต้องมีวันตายแต่ทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาเราอยู่กับนบีทุกวันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรียนรู้หะดีษเราเอาสิ่งที่หะดีษที่นบีทำนบีเราเอาจิตวิญญาณของนบีมาใส่เราอยู่กับพระเจ้าทุกวันอัลลอฮ์ทุกวันเพราะอะไรเราละหมาดหาเวลาเราซิกุลลอฮ์ทำไมต้องอย่างนี้แล้วเราก็ต้องทำให้เราเนี่ยในพ่อแม่อยู่ในจิตใจเขาตลอดเหมือนกันคุณพ่อโอ้เจอปัญหานี้เออคุณพ่อเราเคยทำอย่างนี้ที่เราอยู่กับเขาแล้วนะครับคือการคิดถึงเนี่ยเป็นการอยู่กับเขาในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องคิดถึงลูกต้องทำตัวให้อยู่กับลูกเนี่ยนบีก็ทำให้ถ้าเห็นซอบัดก็ทำให้เห็นโดยเฉพาะอุมัรเนี่ยมีอะไรที่เรื่องราวนี้เยอะมากเองว่าเวลาจะไม่พอแต่ว่าหนึ่งที่สำคัญที่สุดคุณพ่อครับผมจะยกตัวอย่างของนบียะกุบกับนบียูซุฟนี่ชัดเจนว่าท่านรักแค่ไหนนบียะกุบนี่หายใจเข้ายูหายใจออกซุฟยูซุฟถามยูซุฟทำอะไรยูซุฟคิดอะไรไม่ครับไม่สังเกตนะครับว่าเวลาเราอ่านซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเป็นซูเราะห์เดียวที่บอกตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่มีอะไรขัดออกมาอายะห์แรกๆเลยเอา5อายะห์แรกบอกว่าเออเนี่ยนบียูซุฟอยู่ดีๆไปบอกว่าฉันฝันเห็นดวงดาวและพระสุริยันจันทราเนี่ยสูญูดให้กับฉันนี่คือความใกล้ชิดว่านบียูซุฟเนี่ยใกล้ชิดกับคุณพ่อมากถึงขั้นที่ไปบอกคุณพ่อได้เลยว่าฉันฝันอะไรเคยมีมั้ยว่าลูกเราเนี่ยฝันอะไรแล้วมาบอกเราแรกๆมีพอเด็กทุกคนเขารู้สึกว่ารักมีแต่หลังๆเขาจะเริ่มไม่บอกแล้วนี่เป็นธรรมดาแล้วพ่อบอกว่าไงบอกความรักเจ้าอย่าไปบอกนะความฝันนี้ให้กับบรรดาพี่น้องเพราะพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นปัญหาและชัยฏอนเนี่ยกลายเป็นนี่สอนนะสอนหนึ่งอย่านะเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นและเขาอาจจะตีความเป็นผิดและชัยฏอนก็กลายเป็นศัตรูที่ชัดเจนยิ่งศัตรูที่อะไรหนึ่งพยายามให้รู้ว่าชัยฏอนน่ะมีอยู่ในตัวตนในโลกเพราะบางคนเนี่ยเด็กเนี่ยอาจจะทำนี้ก็ได้อะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยเด็กกลัวผีอ่ะบางคนชอบมีไหมหลายคนเนี่ยโอ๊ยอย่าทำนี้นะเดี๋ยวผีมาอย่างเงี้ยชอบหลอกกันแบบนั้นตอนเด็กๆเราก็ถูกหลอกมาว่าเวลาพ่อแม่ไม่รู้จะให้ลูกเชื่อจะบอกไงอุ้ยเดี๋ยวผีมาแล้วมืดแล้วนะเดี๋ยวผีเราถูกชอยแบบนี้จะอยู่ในบองไฟซ้อนแต่ว่าอ้าวแล้วทำยังไงล่ะถ้าลูกนี่ยังดื้ออยู่อ่ะถ้าลูกยังดื้ออยู่ใช่ไหมครับโอเคเมื่อกี้สนาพูดถึงเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นเรื่องของการวิธีการใช้ฮิกมะห์ในเรื่องของการใช้คำพูดดีๆใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในการสอนลูกเราถ้าเราอยากให้ลูกเราเติบโตมาเป็นคนยังไงเราต้องเป็นคนแบบนั้นให้กับลูกก่อนผมอยากจะยกตัวอย่างงานวิจัยตัวหนึ่งที่อิสลามจะพูดในแง่ของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในสมัยนบีว่าสมัยซานฮุเซนเป็นยังไงผมเอาของใหม่เลยแล้วกันที่เราค้นพบด้วยวิทยาศาสตร์มาเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้น่าสนใจมากไม่รู้ว่าพี่น้องในที่นี้ใครเคยได้ยินชื่อของดร.อิโมโตะบ้างหรือเปล่าดร.อิโมโตะเป็นนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งทำงานวิจัยตัวนึงมาเป็นหนังสือรับเป็น international bestseller ของ New York Times ด้วยนะครับหนังสือเรื่องนี้งานวิจัยชุดนี้ว่าด้วยสิ่งอันหนึ่งที่น่าสนใจงานวิจัยนี้บอกว่าสิ่งที่ดร.อิโมโตะทำนะครับคือเอาแก้วเอาน้ำเนี่ยมาจากหลายแหล่งนะมีน้ำที่มาจากเครื่องกรองน้ำที่กั่นเอาสิ่งสกปรกไปทั้งหมดออกไปในขณะที่เอามาอันนึงมาจากแม่น้ำข้างบ้านท่านอันนึงมาจากน้ำคลองที่สกปรกอันนึงมาจากมีน้ำหลายประเภทเป็นของเหลวหลายประเภทเอามาวางไว้ในห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่ปิดเป็นห้องใส่ขวดโหลไว้แล้วก็ตอนแรกเอาน้ำประเภทเดียวกันก่อนนะครับเอาน้ำประเภทที่เป็นสมมติน้ำเหมือนกันหมดมาจากแหล่งเดียวมาจากแม่น้ำอันนี้ที่เดียวกันสมมติมี10ขวดถ้ามาตั้งเรียงเอาไว้แล้วก็แต่ละขวดแต่ละใบท่านเขียนป้ายบอกไว้ที่ขวดหนึ่งขวดแรกเขียนว่า
I love you เป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่เขาแปลเป็นไทยประมาณว่า I love you ฉันรักฉันรักไอ้ขวดนี้มากเลยขวดนี้มากขวดที่สองเขียนว่า I like you ในระดับหนึ่งขวดที่สาม I hate you ส่วนที่อีกอันนึงบอกว่า you are ugly มันเป็นคำลบเป็นคำที่บอกว่าเฮ้ยคุณน่าเกลียดมาก you are สารพัดที่จะตัดแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็แล้วสิ่งในการทดลองเนี้ยก็คือเวลาที่ดร.มิโตะเข้าไปหาขวดที่เขียนว่า I love you เขียนได้บอกว่าเขียนว่า you are happy สิ่งที่เป็นคำพูดดีๆเนี่ยท่านจะเข้าไปคนเดียวแล้วก็จะเข้าไปพูดกับแก้วที่อยู่ในขวดน้ำที่อยู่ในขวดโหลเนี่ยว่าเธอสวยจังเลยเธอเป็นอะไรที่น่ารักใสสะอาดบริสุทธิ์พูดถึงเรื่องดีๆแต่เรื่องดีวันนี้ไปเจอเรื่องดีๆอะไรมาเอามาเล่าให้น้ำอันเนี้ยฟังในขณะที่อีกห้องหนึ่งถือเป็นน้ำขวดเดียวกันแต่เขียนว่า you are ugly you are awful เป็นของที่ไม่ดีเนี่ยท่านจะเข้าไปถึงก็ด่ามันพูดแต่เรื่องไม่ดีเล่าแต่เรื่องลบๆใส่แต่เรื่องที่ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้วะทำไมใส่แต่เรื่องที่ไม่ดีให้กับในขณะอีกห้องหนึ่งก็อาจจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังเล่าเรื่องตลกครับในห้องนี้จะเล่าแต่เป็นของเรื่องตลกเฮฮาฟังแล้วการทดลองตรงนี้ทดสอบยังไงสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเอาโมเลกุลของน้ำเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มเนี่ยที่ก่อนจะทดลองเนี่ยน้ำมาจากแหล่งเดียวกันโมเลกุลของน้ำเนี่ยเรียงตัวในแบบเดียวกันหมดเลยแต่พอผ่านช่วงเวลาการทดลองผมจำไม่ได้ว่าใช้เวลากี่เดือนนะครับกี่สัปดาห์แต่ผ่านการทดลองอย่างเงี้ยทำทุกวันแล้วพอผ่านการทดลองไปเอาโมเลกุลของน้ำแต่ละห้องมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งน่าสนใจผมไม่มีภาพให้ขึ้นดูตรงนี้นะแต่ว่าถ้าใครลองไปเสิร์ชคำว่าใน Google ดูครับว่าดร.อิโมโตะนะครับจะเห็นเรื่องราวนี้ขึ้นมาใน Google ก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเลกุลของน้ำที่เข้าไปเราเดินเข้าไปชมกับมันไปพูดเรื่องดีๆกับมันไปเล่าเรื่องดีๆให้มันฟังเนี่ยโมเลกุลผลึกของน้ำนี่เรียงตัวกันสวยมากเลยเรียงตัวกันแบบใสกิ้งสวยสวยสวยงามในขณะที่อีกห้องหนึ่งที่เป็นน้ำที่เข้าไปด่ามันเข้าไปว่ามันเข้าไปพูดจาเรื่องแย่ๆกับมันโมเลกุลมันกระเจิดกระเจิงหมดเลยมันแบบวุ่นวายดูโง่ดูโลกลุงลังดูกระแตกกระเจิงแตกกระเจิงหมดเลยดร.อิโมโตะไม่ซอกแก่ใจทำการทดลองใหม่เปลี่ยนจากการพูดเป็นการฟังเพลงห้องหนึ่งเปิดเพลงคลาสสิกให้ฟังเปิดเพลงโมซาร์ทเปิดเพลงเบโธเฟนให้ฟังในขณะที่ห้องหนึ่งเปิดแต่เพลงร็อกเฮฟวี่เมทัลเปิดให้น้ำฟังนะครับเปิดให้น้ำฟังเฮฟวี่เมทัลเปิดไปแล้วแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันมาก็เหมือนกันพอเจอเปิดเพลงคลาสสิกในโมเลกุลนี้เรียงกันเป็นระเบียบเดินมันดูเรียงสวยมากเป็นกริ้งเป็นคริสตัลเลยในขณะที่อีกอันนึงเนี่ยโหดูยุ่งเหยิงก็เจอกระเจิงวุ่นวายพอเจอเปิดเฮฟวี่แล้วมันกระจายมันทำให้เกิดได้คิดว่าเราท่านสรุปผลการทดลองอันนี้ออกมาเป็นหนังสือออกมาเป็นประมาณว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทำมีผลกับสิ่งรอบตัวเสมอเกิดมาเป็นคำพูดอย่างที่เราเคยได้ยินกันประมาณว่าเด่นดอกไม้แล้วสะเทือนดวงดาวสะเทือนถึงดวงดาวบางทีเราไม่คิดมันไม่ต้องดวงดาวหรอกครับเอาแค่คนในครอบครัวเราคำพูดที่เราพูดกับลูกเราทำไมโง่อย่างนี้วะทำไมขี้เกียจแบบนี้เราเคยเจอเคยเห็นในสิ่งชีวิตประจำวันที่เราก็เห็นคนพูดแบบนี้ใช่ไหมครับหรือบางทีเราไปห้างเราผมจะเคยเห็นผู้ปกครองบางคนที่แบบลูกดิ้นนี่โอ้ยทำไมคนไม่มีเหตุผลนี้ทำไมทำตัวอย่างนี้แม่ไม่รักหรอกหรือว่าทำไมโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ลูกแม่ อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินคำพูดแบบนี้กันอยู่บ่อยๆกับคำนี้มาแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของพ่อแม่ที่จัดการอะไรไม่ได้แล้วโยนความรู้สึกผิดตรงนั้นไปไว้ที่ลูกอันนี้ผมใช้คำพูดอย่างนี้ชัดๆเลยนะครับมันไม่ใช่ความผิดของลูกเป็นความผิดของคุณที่คุณจัดการเขาไม่ได้แต่ค่ะเดียวกันพอคุณยิ่งพูดแบบนี้คุณยิ่งบอกว่าเขาเป็นคนโง่ยิ่งบอกว่าพี่ดีกว่าน้องหรือน้องดีกว่าพี่หรือว่าแม่รักพี่ไม่รักน้องเราจะเจอคนที่ใช้คำพูดแบบนี้กับคนนี่เราพูดกับลูกแล้วนะที่คิดเป็นไม่ได้พูดกับน้ำนะครับน้ำยังมีโมเลกุลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วลูกเราหัวใจของลูกเราครับมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงไปเขาถึงบอกว่าคำพูดของพ่อแม่คือดูอาไงที่เมื่อกี้อิสันธาพูดว่าขอให้โทรหาแม่ให้มาดูอาให้ด้วยนะให้ป๋าอวยพรให้ด้วยนะให้ดูอาให้เราด้วยมันเป็นกำลังใจที่ทำเราให้ฮึกเหิมแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้มากกว่าที่ตัวเราอาจจะคิดว่าเราทำได้ในแต่แรก
แล้วเราจะไปไกลได้มากเราจะพุชตัวเราเองตลอดให้เราทำได้ดีกว่าคำชมหรือว่าคำอะไรเราเป็นกำลังใจที่หลายๆคนนึกไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มีผลมากกว่าที่คุณคิดคำพูดไม่ดีคำหนึ่งมันอาจจะถ้าพูดใช้คำว่า power of words เนี่ยมันมีพลังการทำลายล้างมากกว่าปืนหรือมากกว่าปืนใหญ่มากกว่าอาวุธอะไรยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆมากกว่าที่คุณคิดมากคุณสามารถคำพูดดีๆเนี่ยสามารถพูดให้หมดเวลาแล้วหรือเปล่าคำพูดที่ดีเนี่ยเอาหมดเวลาใช่อ๋อมีคำถามว่าตกใจด้วยว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวมีคำถามช่วยคำถามให้นะครับมีเป็นสิ่งที่เราคำพูดดีหรือไม่ดีของเราเนี่ยมันส่งผลกับภรรยาที่ได้ยินกับคนใกล้ตัวของเรามากกว่าที่เราคิดรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยที่นี่ถ้าคุณเทคโนโลยีสมัยนี้เนี่ยมีไลฟ์ออกไปคุณไลฟ์สิ่งดีๆออกไปมันส่งผลดีๆไปกับสังคมรอบข้างที่เป็นลูกโซ่ต่อไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับในการถ้าคุณสอนสิ่งที่ไม่ดีสอนที่สิ่งแย่ๆมันเกิดเป็นความเลวร้ายที่ทวีคูณเอาฟิตนะของคนในสังคมมาด่ากันมาใส่ร้ายกันมาพูดถึงแม้จะสิ่งที่คุณพูดจะเป็นเรื่องจริงมันก็คือการนินทาเขาถ้าคุณมันพูดไม่จริงก็จะใส่ร้ายเขาอยู่ดีสิ่งเหล่านี้เราเห็นเป็นสังคมมุสลิมเราที่เราเกิดขึ้นตลอดเวลาว่าทำไมคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาทำไมไม่เอาแบบอย่างท่านนบีที่เมื่อกี้สันดาบอกไว้หลายอย่างท่านนบีไม่เคยติใครในที่แจ้งท่านจะเข้ามาคุยส่วนตัวไม่ให้คนคนนั้นเกิดความอายแต่ว่าเราสิ่งที่เราทำกันหลายอย่างเราไม่รู้ว่าพลังแล้วก็มาบอกว่าที่ฉันพูดเนี่ยฉันติเนี่ยฉันห่วงนะฉันอยากให้เขาเป็นคนดีเฮ้ยไม่ใช่คุณไปด่าเขาเรียบร้อยแล้วเขาเสียไปทั้งสังคมแล้วแต่ว่าคุณมาบอกคุณอยากเขาเป็นคนดีเขาจะเอาสังคมที่ไหนมาดีอ่ะคนด่าเขาไปทั่วไปหมดแล้วครับนี่มันไม่ใช่วิธีการของผู้ศรัทธาครับผมว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะเรียกตัวเองว่าผู้ศรัทธาได้อย่างแท้จริงเพราะว่าเขาไม่ได้ทำแบบอย่างตามที่ท่านนบีเคยทำรวมไปถึงอ่ะกลับมาวงเล็กในเรื่องของครอบครัวเมื่อกี้พูดเลยเฉยไปหน่อยนะจะเอาแบบมันขึ้นนะเวลาพูดเรื่องนี้นะใจเย็นแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าเนี่ยบทสรุปของงานวิจัยของโรเตอร์อิโมโต้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปิดโลกทัศน์หลายอย่างว่าเฮ้ยแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีชีวิตอย่างน้ำแต่มันมีโมเลกุลอะไรบางอย่างและมันยังมีผลกับคำพูดความรู้สึกที่เราไปใส่มันมากขนาดนี้แล้วร่างกายของมนุษย์ที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% ร่างกายเราเนี่ยนะครับมีส่วนมีของเหลวเป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% เหมือนกับน้ำครับคุณคิดว่ามีเลือดมีเนื้ออยู่ตรงเนี้ยคำพูดดีๆหรือไม่ดีของเราเนี่ยมันจะไม่มีผลกับหัวใจเล็กๆน้อยๆในตัวของเราเหรอครับครับอันนี้เนี่ยผมว่าอยากจะฝากไว้ให้คิดเมื่อกี้มีคำถามยังไงครับ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 เราจะทำยังไงได้บ้างใช่ไหมโอเคน่าสนใจไม่ผมไม่บอกให้อดทนผมจะบอกทำงี้ถ้าเป็นผมนะผมจะดีมากเป็นคำถามที่ดีมากนะครับพี่น้องถามว่าถ้าต่อเรื่องจากเรื่องของดร.ฮิโมโตะเมื่อกี้นี้ว่าผมบอกว่าเนี่ยคำพูดดีๆหรือไม่ดีของเราเนี่ยมันมีผลกับผู้ฟังเนี่ยมากกว่าที่เราคิดในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำล่ะเราเป็นคนที่โดนเนี่ยมีคนมาพูดไม่ดีกับเรามีคนมาใส่ร้ายเราหรือนินทาเราก็แล้วแต่เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงครับเป็นคนในครอบครัวด้วยน่ะยิ่งจะทำยังไงโอเคอิสดาแชร์ได้นะครับแต่ถ้าในมุมของผมเนี่ยผมจะบอกว่าวิธีเนี่ยลองฟังดูนะครับมันอาจจะใช้จัดการได้มากกว่าเรื่องนี้ด้วยซ้ำใช้ได้กับหลายๆเรื่องเลยผมยกตัวอย่างผมแล้วกันผมเพิ่งไปฮัจญ์มาเมื่อปีที่แล้วนะครับผมไปเดี๋ยวจะกลับมาตอบคำถามนี้นะผมเล่าที่อยากให้ฟังผมไปทำฮัจญ์มาเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาก่อนไปเป็นครั้งแรกไปฮัจญ์ครั้งแรกในชีวิตผมนะครับแล้วก็ผมไปกับภรรยาสองคนก่อนไปเนี่ยคุยกับใครเรื่องฮัจญ์เนี่ยพ่อแม่ผมเองหรือว่าคนในบ้านหรือคนทุกคนที่รู้จักจะมีแต่บอกว่าไปฮัจญ์เนี่ยมันลำบากนะไปฮัจญ์เนี่ยมันโอ้โหมันต้องอดทนต้องทนหดต้องหูนู่นนี่นั่นอย่างนั้นสารพัดเราจะเดินถูกคนมาบอกอย่างเงี้ยเยอะมากจนมีแต่คำว่าอดทนต้องซอบัสต้องอะไรเราจะได้ยินอย่างเงี้ยเยอะมากผมบอกกับเมียเลยบอกกับภรรยาเลยว่าเอางี้ฟังบังนะเรารู้แล้วล่ะว่ามันต้องอดทนมันต้องลำบากมันต้องอะไรเราอย่าบอกตัวเองว่าต้องอดทนผมจะไม่พูดคำนี้กับเธอแล้วจะไม่บอกบางจะไม่บอกเธอด้วยว่าให้เธออดทนแต่บางจะบอกอะไรบางจะบอกว่าเพราะว่าถ้าเราพูดคำว่าอดทนเมื่อไหร่ลองพูดกับตัวเองก็ได้ครับหรือพูดกับลูกพูดกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเราพอคุณบอกอิสราเอลอดทนไหมเว้ยอดทนความรู้สึกของคนที่ฟังเนี่ยมันแย่นะ
มันแย่นะว่าอะไรก็อดทนอะไรก็ซอบัสอะไรก็จริงอยู่อัลเลาะห์ทรงอยู่กับผู้ที่อดทนใช่ครับอัลเลาะห์ทรงอยู่กับผู้ที่อดทนถูกต่อผมไม่ได้บอกว่าให้ไม่อดทนแต่ฟังให้ดีนะอดทนแต่ถ้าคุณพวกอดทนอดทนอย่างเดียวแล้วไม่ได้ให้ทางแก้ปัญหาเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ไอ้คนที่อดทนเนี่ยบางครั้งมันอดทนจนกระทั่งบางครั้งมันเกิดเป็นระเบิดขึ้นมาที่มันทำลายทั้งตัวเขาเองและทำลายคนรอบข้างไปด้วยผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นกับนะเพราะงั้นสิ่งที่ผมบอกภรรยาก็คือว่าไม่ต้องอดทนไม่ต้องอดทนแต่ไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบอะไรตอนที่เราไปทำฮัทตอนที่เราจะเจอบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าการทดสอบความลำบากการเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกภรรยาก็คือเราต้องถามตัวเองว่าเราหาเรามองอะไรดีๆจากเรื่องเหล่านี้ได้บ้างไหมฟังให้ดีนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเห็นอะไรดีๆจากเรื่องนี้บ้างเราต้องมองข้ามความอดทนไปเราต้องมองข้ามสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นบลอหรือเป็นการทดสอบเนี่ยเรามองไปออกเรามองให้ออกว่าในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยการคำพูดสิ่งที่มันเป็นไม่ดีหรือว่าการเจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีอะไรดีซ่อนอยู่บ้างยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าไปทำฮัทแล้วไปร่วมเราต้องเวลาไปทำฮัทเนี่ยเราไม่ได้นอนคนเดียวเราไม่ได้นอนกับภรรยานะครับเรานอนกับคนที่ใครก็ไม่รู้สี่ห้าคนมาอยู่ห้องเดียวกับเราบางคนกลนหนักมากประเภทที่ว่าเขาหลับสบายอยู่คนเดียวในห้องแต่คนอีกสี่ห้าคนนี้แทบไม่ได้นอนเลยนะครับบางคนเนี่ยกินตัวเหม็นมากบางคนไม่เป็นระเบียบบางคนสารพัดเอาแหละเราเข้าใจได้คนในสังคมมาจากร้อยพ่อแผ่นแม่คนมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันเราไม่ว่ากันสิ่งเหล่านี้ยังไงคุณก็ต้องเจอแต่ประเด็นก็คือเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างสิ่งที่ผมบอกผมจะไม่มองแค่อดทนผมจะไม่บอกตัวเองว่าอดทนแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมข้อดีของการที่เราไปเจออะไรแบบนี้ปกติชีวิตเรานอนกับภรรยาเราไม่เจออะไรแบบนี้แต่มันนี่คือโอกาสที่เราได้เห็นว่าคนต่างวัฒนธรรมต่างครอบครัวต่างอะไรมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วในตัวคนคนนั้นที่เรามองว่าเขานอนกลนเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นคนมีน้ำใจว่ะในขณะเดียวกันคนที่มันดูแม่งสกปรกแต่ว่าเฮ้ยเราถึงเวลาอะไรขอคำเดียวเขาถึงเลยทันทีไม่มีคนที่ผู้ใหญ่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีแรงไปไหนต้องคอยพยุงไปละหมาดต้องคอยพาไปเนี่ยที่เราจะดูเหมือนภาระแต่นั้นรู้ไหมว่าคือผลบุญที่เพิ่มขึ้นของการที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือฮุดยาด้วยกันให้เขาไปละหมาดที่ฮารอมได้ไปอะไรได้ถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสในการทำดีมากขึ้นเป็นโอกาสในเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นเนี่ยเราสบายใจมากเลยครับผมมองว่าการไปฮัทของผมครั้งนี้ผมไม่เจอเรื่องลำบากเลยอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งที่พอผมตั้งหัวใจแบบนี้แล้วเนี่ยผมเจออะไรมันคือการโอกาสในการที่เราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันเสมอนะครับผมก็เลยอยากจะมากลับมาตอบคำถามเมื่อกี้นี้ว่าพอเจอคนที่พูดจาไม่ดีกับเราหรืออธรรมกับเราหรือว่าเขาไม่เข้าใจเราผมมองว่ามันมีอยู่สองอย่างมีทางแก้จริงๆเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยมันอย่างนี้นะผมมองว่าการที่เราในชีวิตคนเราเนี่ยการที่จะเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคือความหมายว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงถ้าเป็นหน้าที่การงานก็อยากหรือว่าอยากจะเรียนคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยบางครั้งมันไม่มีเส้นทางเดียวเสมอไปมันมีวิธีการแบบของเราแล้วก็วิธีการแบบของคนอื่นบางครั้งเราต้องรู้จักที่จะเลือกฟังแล้วก็เลือกที่จะปล่อยวางผมมองในมุมของตัวเราเองนะครับเราต้องรู้ตัวอย่างแรกไม่ผมไม่ได้บอกว่าให้เราไปไม่สนใจฟังคำพูดของคนอื่นนะแต่ว่าเราต้องรู้จักฟังแล้วก็กรองเอาสิ่งที่มันใช้ได้จริงๆแล้วมันเป็นตัวเราผมใช้คำว่าใช้ได้แล้วเป็นตัวเราด้วยนะครับบางครั้งมันใช้ได้แต่มันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่เวิร์กกับเรามันอาจสิ่งที่เวิร์กกับคนคนนึงมันอาจจะไม่เวิร์กกับอีกคนนึงเราก็ฟังไว้ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราต้องการอะไรในชีวิตเป้าหมายของเราหลายๆครั้งที่ผมทำกับตัวเองเนี่ยมันก็ขัดไม่ได้ตรงกับสิ่งที่พ่อแม่ผมคิดหรือว่าอยากให้เราทำแต่ว่าเราทำให้เขาเห็นว่าเราประสบความสำเร็จได้ในแบบของเราเองด้วยเหมือนกันในแล้วพอเดียวยิ่งจากความสำเร็จเล็กๆก่อนว่าแล้วเขาเห็นเขาก็จะเชื่อว่าเราก็จะทำได้กับความสำเร็จที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์ผมเข้าใจนะว่าความสิ่งคำพูดของคนรอบข้างเนี่ยมันมีอานุภาพมากก็ฟังไว้แต่ลักษณะเดียวกันก็คงความรู้สึกคงความสัมพันธ์ดีๆระหว่างกันและกันกับคนในครอบครัวไว้นะครับว่าความสัมพันธ์ยิ่งดีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะทำให้เขายิ่งมั่นใจและเชื่อใจในตัวเรามากขึ้นว่าเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบของเราเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ต้องเป็นอย่างที่คุณคิดเสมอไปหวังว่าจะตอบคำถามได้บ้างนะครับอินชาอัลเลาะห์
ครับใครมีอยากมีอะไรจะเสริมไหมครับก็รู้แล้วครับว่าจะทำให้คลองแสนแสบมันใสยังไงก็ให้น้องคนไหนมีคำถามก็บอกได้นะครับอยากให้เป็นการคุยกันนะวันนี้เรามาคุยกันไม่ใช่เราสองคนมาจ้อกันอยู่อย่างเดียวมีอะไรอยากจะแบ่งปันไอเดียแบ่งปันความคิดเนี่ยมาคุยกันได้นะครับก็มีไหมครับถ้ามีก็เดี๋ยวมันมีนี่อันหนึ่งคือเรื่องของการรับมือของ hate speech หรือว่าคำพูดเชิงลบอะครับมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ใครมีความสัมพันธ์กับเราเยอะเราแคร์เขาเยอะเท่าไหร่คำพูดของเขาก็จะหนักเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่หรือคนในครอบครัวทีนี้ทัศนคติสำคัญมากทัศนคติที่ถ้าเรามีความรักที่มากเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันก็โอเคมันจะอยู่ในระดับเดียวเท่านั้นคือมันจะไม่พัฒนาต่อคือก็เคยมีที่เช่นเรื่องผมจะแต่งงานใช่ไหมแล้วก็คุณพ่อบอกว่าไม่ให้แต่งเนี่ยใช่ไหมมันมีทัศนคติมันมีความคิดที่ไม่ตรงกันแต่เราเนี่ยมีทัศนคติที่เราเนี่ยผมนี้เชื่อและชื่นชมและก็ชื่นชอบใครก็ตามไม่ใช่มุสลิมพุทธคริสต์ไม่มีศาสนาที่มีกตัญญูเพราะว่ามันผมเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรไปโดนอยู่ฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่านบีบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าจะดีไม่ดีเนี่ยให้ดูที่ความกตัญญูถึงแม้เราจะเป็นคนชั่วแค่ไหนนี่คืออธิบายชั่วแค่ไหนฆ่าคนมาเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเขาทำดีกับแม่คนเนี้ยกลับมาได้อีกฉะนั้นความกตัญญูสำคัญมากแล้วเขาไม่ได้บอกว่าคนนี้เป็นมุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมความกตัญญูคือรากฐานของความรักจริงๆด้วยความที่เราเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยรักเราแล้วก็หวังดีกับเราแน่นอนสิ่งที่ท่านไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยผมเลือกที่จะหนึ่งก็คือหนึ่งผมอธิบายครับว่าผมคิดอะไรอยู่ว่าจะทำอะไรอยู่แล้วก็สิ่งที่เขาคิดเขาคิดอะไรไม่ใช่เราอธิบายอย่างเดียวเขาไม่อธิบายนะเขาคิดว่ายังไงแล้วก็มาดีเฟนต์กันในเรื่องของเหตุและผลไม่มีคำพูดอะไรที่แบบว่าด่าเฮ้ยทำไมคิดไม่เป็นทำไมไม่มีนะสองคือเราต้องสมมติเป็นการกิจของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ด้วยเหมือนกับว่าเรากำลังทำงานเนี่ยเรามีแผนแล้วก็เราทำอะไรกันอยู่3คือก่อนที่จะไปพูดหรือว่าวิสาสะหรือว่าจะไปพูดกับเขาด้วยเนี่ยถ้าเป็นไปได้มีเวลาก็เรื่องยากๆเขาบอกให้พูดกับอัลเลาะห์ก่อนบางคนก็แนะนำให้ละหมาดซุนนะห์ก่อน2ก็คือก่อนที่จะพูดทำไมกุตบะห์ถึงต้องให้เป็นหนึ่งในรุกุนที่ต้องพูดเรื่องของความตักวาใครไม่พูดว่าอิตตะกุลลอฮ์กุตบะห์นั้นฉันไม่ได้ข้อ1เวลาเราพูดนะเราดูนะอูซีกุมบิตะกวัลลอฮ์ใช่ไหมอูซีกุมบิตะกวัลลอฮ์เป็นหนึ่งในชูรูตหนึ่งคือความตักวาเพราะตักวาคือทางออกทีนี้ก่อนที่จะพูดเนี่ยสมมติถ้าผมเจอเคสยากผมอยู่ในโรงพยาบาลผมแก้ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งเยอะก่อนที่จะพูดเนี่ยผมจะบอกให้รู้ก่อนว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเพื่อในการช่วยกันแก้ปัญหาบนแนวทางของอัลลอฮ์บนความตักวาของอัลลอฮ์ซึ่งแน่นอนว่าดุนยามันยากมันยากลำบากแต่มันน่ะโชคดีที่ว่ามันสั้นมันยากแต่มันสั้นฉะนั้นเนี่ยในการที่เรามาเรื่องในโรงพยาบาลมันมี108บางคนอาจจะคอมเพลนไม่ถูกใจอะไรบ้างแต่ว่าพอเราชี้ให้เห็นว่านี่คือเรื่องในดุนยาแล้วเรามาช่วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กแล้วคำพูดคำสบถเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าเราพูดเนี่ยเราบอกว่าที่เราพูดเนี่ยเราเตือนตัวเองก่อนเขาบอกให้เทคนิคในการพูดที่ดีคือให้เราบอกว่าเราเตือนตัวเองแล้วก็เราอยากจะแชร์เช่นผมเตือนตัวเองให้มีความซอบัตมีความสุขุมในเรื่องของคำพูดมีการใช้คำพูดที่ดีฉะนั้นผมเลยอยากจะมาช่วยพูดคุยกับคุณเนี่ยในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้คุณมีความเห็นอย่างไรฟังเขาให้เยอะแล้วทางออกจะมีไอ้นี้โดยเฉพาะคนที่เรารักมากลองฟังเขาเยอะๆครับพอเขาหมดปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อพอยต์คืออะไรพอยต์คืออะไรผมยกตัวอย่างในกุรอานนะครับซูเราะห์ยูซุฟนี่แหละซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่สอนในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีมากแม้กระทั่งที่ลูกทั้งหลายลูกทั้ง10คนนะครับที่ไม่ใช่เป็นแม่ของยูซุฟกับบุญยามีเนี่ยบอกว่ายูซุฟตายไปแล้วแต่ยะกูก็บอกว่ายูซุฟยังไม่ตายเพราะหายใจเข้ายุบยูหายใจออกซุฟแต่วันที่ทุกอย่างปรากฏขึ้นเนี่ยยูซุฟพูดอยู่คำเดียวว่าวันนี้อัลเลาะห์ได้อภัยเขาให้หมดแล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยูซุฟได้พูดเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาได้พิสูจน์และเขาได้ฟังและเขาได้เห็นและสุดท้ายเนี่ยเขาไม่ถือใจติดความเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่พี่น้องกระทำเนี่ย1มาจากรากฐานอันนี้อย่างแรกคือถ้า
ถ้าใครก็ตามหรือว่าผมก็ตามที่อยากรู้ทุกคนเนี่ยอยากรู้คำว่าทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้เพื่อทุกคนเนี่ยเป็นมโนคติว่าทำไมกลับบ้านต้องใส่สีดำเดี๋ยวจะเจอนะถ้าลูกๆเรามาเจอทำไมกลับบ้านใส่สีดำทำไมเราต้องอยู่ประเทศไทยไอ้คำว่าทำไมเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไปพุ่งเป้าจนลืมอะไรสักอย่างนึงแต่ที่อยากจะให้เน้นคือเราจะเรียนรู้คำตอบด้วยกันอย่างไรบางทีเราต้องโง่นะไม่ใช่ว่าบางทีต้องโง่ว่าเราจะเรียนรู้บางทีเราคิดว่าทำไมน้ำเนี่ยถึงชื่อคริสตัลแต่เราอยากเรียนรู้ว่าเนี่ยคริสตัลเนี่ยใส่น้ำในนี้ได้อย่างไรมันจะเปลี่ยนอีกคำตอบหนึ่งแล้วมันจะเกิดความ engagement คือความร่วมไม้ร่วมมือในการหาคำตอบด้วยกันโดยเฉพาะในครอบครัวนะครับถ้ากับแม่บางเคสเนี่ยผมคือมีอยู่เคสหนึ่งที่ติดใจมากคือเป็นเคสที่ทำไมเหตุใดคนนี้ถึงมีคนเนี่ยเกลียดเยอะมากเลยก็ไปดูที่บ้านคือโดยความที่อยู่บ้านนอกก็ไปบ้านพอไปบ้านเนี่ยโอ้โหบ้านนี่ซ่อมซ้อมมากแม่นี่ก็แบบโอ้โหบ้านนี่แบบไม่ได้จัดระเบียบอะไรมากมายแม่ก็พูดจาแต่คำหยาบคายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ต้องทำงานลูกก็เลยแบบซึมซับในกับเนี่ยซึมซับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปก้าวร้าวเขาเนี่ยพอเรารู้ว่าเขาเป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมได้นะคือผมให้อภัยเขาเยอะมากอ่ะคือผมว่าเรารู้ว่าบ้านเขาเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยมาสอนตัวเองว่าผมต้องให้ของเขาอ่ะผมพอให้ของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนเลยผมให้อะไรเขาผมให้ลูกบอลเขาผมให้ไอ้อะไรนะสนับแข้งเขาเพราะเขาก็เล่นฟุตบอลเขาเล่นบอลค่อนข้างแรงมากเพราะว่าเขาเตะคนสารพัดแล้วก็ผมก็บอกว่าผมให้เขานะผมให้ลูกฟุตบอลเขาคือลูกบอลที่ใช้ไปแล้วนะไม่ได้ซื้อให้ใหม่เขาก็บอกว่าเขาก็งงเขาก็ขอบคุณมากเขาก็แบบเออก็เอาไปพอหลังจากนั้นผมให้สนับแข้งเขาผมบอกว่าผมกลัวเขาเจ็บเพราะว่าเขาอะต้องโดนสักภาษาฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวมันก็โดนเก็บหรือสักนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเขารู้สึกว่าผมเป็นพรรคพวกเขาเวลามีอะไรเขาพูดที่เขาใช้เปลี่ยนไปเขาพูดที่เขาเปลี่ยนไปแล้วก็มีอะไรก็เปลี่ยนไปเวลากินข้าวเขาก็จะมากินด้วยกันเวลาเจอกันก็ทักกันจนมาเป็นเพื่อนด้วยกันตอนนี้ผมเลยมองว่าการที่เราค้นหาทำไมแต่เขาอยู่อย่างไรอ่ะมันเลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรขึ้นมันมีเกิดขึ้นแต่แทนที่ทำไมทำไมเขาพูดอย่างนี้อ๋อแม่เขาเป็นคนอย่างนี้เล่าเฉยๆแต่พอเราไปดูเนี่ยเขาอยู่อย่างไรมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงครับคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าหมอผ่าตัดที่เก่งๆเนี่ยหมอผ่าตัดหัวใจที่เก่งๆเนี่ยเขาอาจจะช่วยทำผ่าตัดบอลลูนผ่าตัดหัวใจของคุณให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันมีเลือดสูบฉีดได้ดีขึ้นมาได้แต่กับคำพูดที่ดีๆคำพูดจาที่ให้กำลังใจกันเนี่ยมันเปลี่ยนหัวใจเราได้นะครับมันเปลี่ยนหัวใจของคนคนหนึ่งจากคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายให้กลายเป็นมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้มากกว่าเดิมก็ได้หรือคนที่กำลังดีอยู่พูดแล้วก็ไปโดดน้ำตายก็ทำได้มันเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกให้เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งเวลามีใครมาเตือนเราว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมอยากให้แนะนำให้ข้อสังเกตอย่างนึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจริงใจหรือไม่จริงใจกับเราคนมาเตือนเราเนี่ยมันมีทั้งคนที่มาเตือนด้วยกับความจริงใจแล้วก็มาอีกแบบนึงมาแบบเพื่ออยากจะด่ามันนั่นแหละแต่กูมาในรูปแบบของการเตือนทำเหมือนกับว่ากูมาเตือนได้จริงกูจะด่ามึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีวิธีการดูยังไงว่าคนไหนจริงใจคนไหนไม่จริงใจแล้วคนไหนคุณควรจะฟังและไม่ควรฟังให้ดูอย่างนี้ครับคำตักเตือนที่ดีนะครับต้องเตือนแล้วคุณเติบโตเป็นคำตักเตือนที่มาพร้อมกับคำแนะนำมาเตือนที่ฟังแล้วหัวใจมันเติบโตมันพองโตเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นคำตักเตือนที่มาในรูปคำตักเตือนแต่ฟังแล้วแม่งทำให้รู้สึกต้อยต่ำรู้สึกแล้วแบบกูอยากจะดำมุดดินหนีอยากจะแบบไม่อยากอยู่ไม่อยากคุยกับมันต่อเฮ้ยนั่นไม่ใช่คำพูดที่ดีแล้วแค่นี้เองเอาหัวใจเป็นเข็มทิศครับเอาหัวใจเป็นเข็มทิศว่าคำตักเตือนนั้นเนี่ยมาแล้วทำให้คุณรู้สึกเติบโตหรือคุณรู้แค่นั้นเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าคนไหนควรฟังคนไหนควรจะทิ้งไว้เอาละครับเวลาเราน่าจะหมดแล้วนะครับผมขอกลับมาที่เรื่องสุดท้ายนิดเดียวที่ผมทิ้งไว้คำถามว่าของงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกที่ผมฝากไว้ตอนต้นว่าที่ทำโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับว่าใช้เวลาศึกษา75ปีบุญตัวอย่าง700กว่าคนสุดท้ายเหลือ60กว่าคนแล้วได้คำตอบของคำถามว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงชีวิตที่ดีคืออะไรคำตอบของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับ
มีใครพี่น้องเราคนไหนอยากแชร์ไหมครับเอาไอเดียตัวเองก่อนว่าคุณมองว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงมีใครอยากจะแชร์ไหมครับก่อนที่เราจะจบกันตรงนี้แชร์นี่แชร์เฟซบุ๊กหรือว่าไงแชร์ตรงนี้แหละว่าบางกรมีไหมครับฟิชแอร์ในคาร์ลันไลฟ์ชีวิตที่ดีแบบพละสโลแกนของคาร์ลันไลฟ์ก็คือชีวิตดีๆ make better life make better life ชีวิตที่มันดีกว่าชีวิตที่มันดีเนี่ยมันน่าจะประมาณไหนมีไอเดียไหมครับลองอยากจะแบ่งปันตรงนี้คือที่ตอบมันคือชีวิตที่มีความเงียบสงบชีวิตมีสงบเงียบสงบไม่ต้องห่วงอะไรมีสดาพูดเงียบเนี่ยเงียบคำตอบของงานวิจัยตัวนี้นะครับงานประกอบงานวิจัยตัวนี้เขาบอกว่าหัวใจที่สำคัญว่าทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีนะครับอยู่ที่คุณภาพของความสัมพันธ์ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีคันนี้คำตอบของงานวิจัยอายุ75ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกสิ่งที่เป็นหัวใจของว่าชีวิตคนคนหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีอยู่ที่คุณภาพของความสัมพันธ์ของคนคนนั้นที่มีต่อคนอื่นฟังให้ดีนะครับไม่ใช่จำนวนเงินในธนาคารไม่ใช่จำนวนปริมาณโฉนดทรัพย์สินที่เขามีไม่ใช่ลูกหลานที่เขามีไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่มันคือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่คนคนหนึ่งมีกับคนอื่นแต่ผมขยายความหมายของบทสรุปงานวิจัยนี้ไปอีก3ชั้นความสัมพันธ์ผมมองว่ามีอยู่3ระดับความสัมพันธ์กับคนอื่นนั่นเราชัดเจนอยู่แล้วคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่กับภรรยากับลูกกับอะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในสังคมด้วยยิ่งดีแต่ความสัมพันธ์อีก2อย่างที่หลายคนมักไม่ค่อยนึกถึงข้อแรกความสัมพันธ์กับตัวเองครับความสัมพันธ์กับตัวเราเองวันนึงเราตื่นมาแต่เช้าหลายๆคนสิ่งแรกที่ทำพอตื่นเช้าปุ๊บก่อนไปฉี่นะครับเปิด Facebook ดูเปิด LINE ดูว่ามีใครพูดอะไรบ้างมีใครเรื่องอะไรบ้างให้ความสัมพันธ์กับเรื่องคนอื่นมากเป็นสิ่งแรกเลยที่ทำแต่ว่าเวลาที่จะคุยกับตัวเองจริงๆเวลาที่จะให้เวลาสัก5นาที10นาทีต่อวันหรือต่อสัปดาห์ที่จะนั่งคุยกับตัวเองจริงว่าเฮ้ยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านไปหนึ่งวันที่ผ่านไปเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างมันใช่สิ่งที่เราอยากทำจริงๆหรือเปล่ารู้ความสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยแทบไม่มีเลยบางคนไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้เลยผ่านมาใช้ชีวิตผ่านมาและผ่านไปชีวิตมันก็เลยเป็นแบบผ่านมาและผ่านไปไม่ได้สอบถามตัวเองตรวจสอบตัวเองเลยว่าเอ้ยเราไปถึงไหนแล้วมันเป้าหมายที่เราจะไปถึงให้ได้ในชีวิตอายุสัก30 40 50เนี่ยเราไปได้แค่ไหนแล้วในตรงนี้เราได้สอบถามตัวเองบ้างหรือเปล่านั่นคือความสัมพันธ์อย่างที่2ความสัมพันธ์กับคนอื่นความสัมพันธ์กับตัวเองแล้วสิ่งสำคัญที่สุดความสัมพันธ์ที่3ที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ของตัวเรากับพระผู้เป็นเจ้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาอัลลอฮ์คือผู้ที่กำหนดทุกอย่างในชีวิตถ้าเรามองกันที่ให้ดีชีวิตของตัวเราเองนะครับผมได้ข้อสรุปอย่างนึงชีวิตของตัวเราเองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรถ้าผมจะนิยามว่าชีวิตคนคนหนึ่งคืออะไรมันคือการเดินทางจากอัลลอฮ์กลับไปสู่อัลลอฮ์นะครับฟังให้ดีชีวิตของคนคนหนึ่งทุกคนเลยพวกเราทุกคนและตัวผมเองด้วยชีวิตคือการเดินทางจากอัลลอฮ์กลับไปสู่อัลลอฮ์ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยครับเราจากอัลลอฮ์มาวันที่เราเกิดมาที่ยังเป็นดวงวิญญาณยังเป็นรั้วอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดให้เราได้เกิดมาในครรภ์มารดาแล้วก็เมื่อเราเกิดออกมาแล้วมันคือการเดินทางตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปขึ้นเขาลงห้วยประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแค่ไหนมันคือการเดินทางที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเมื่อเราแผ่นดินกลบหน้าถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงข้อนี้แล้วว่าชีวิตคือการเดินทางจากอัลลอฮ์สู่อัลลอฮ์เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดต่อไปอีกนิดนึงว่าเราไม่มีเหตุผลอะไรเลยเราไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่มนุษย์ที่ไม่มีความสามารถที่อ่อนด้อยกำลังอ่อนด้อยความสามารถอย่างพวกเราเนี่ยจะกล้าลุกขึ้นมาปฏิเสธความเมตตาหลายๆอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราฟาบิอัยอาลาร็อบบิกุมาตุกัซซิบานเราได้ยินความซูเราะห์อายะห์นี้หลายๆครั้งที่ถูกตอกย้ำอยู่ในซูเราะห์อัรเราะห์มานกี่ครั้งผมจำไม่ได้แต่ว่ามีการตอกย้ำคำนี้เนี่ยอยู่บ่อยมากความเมตตาใดเล่าจากผู้พิบาลของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธเราจะเจ้าทั้งสองในที่นี้คือมนุษย์และยินนะครับมีความเมตตาอันใดหรือจากพระผู้อภิบาลของเจ้าที่เจ้าทั้งสองจะกล้าปฏิเสธมันไม่มีเลยครับถ้าเราเข้าใจในหลักเกณฑ์ตรงนี้ว่ามันคือการเดินทางจากอัลเลาะห์สู่อัลเลาะห์เราจะรู้ถึงว่าตัวเราเองเนี่ยแค่นี้
เราจะรู้สึกว่าตัวเองให้มันใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายเราก็แค่นี้เท่านั้นเองในความในมุมมองของเราเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราหวังว่าการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ได้ใช้ชีวิตจากอัลลอฮ์สู่อัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยทรงพอพระทัยด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นที่ดีกับตัวเองและดีต่อพระผู้เป็นเจ้าผมฝากไว้ตรงนี้เนาะนิสามีอะไรอยากจะปิดท้ายตรงนี้ไหมครับตามนั้นครับตามนั้นนะครับ ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับวันนี้จริงมีหลายประเด็นที่อยากจะพูดไม่ได้พูดเรื่อง positive parenting เลยไม่ได้พูดเรื่องของการเลี้ยงลูกเชิงบวกที่ผมอยากจะไว้โอกาสหน้าไว้มีโอกาสถ้าใครจะเชิญมาคุยเรื่องนี้ก็ได้รอบหน้าครับขอการเป็นสามีเชิงบวก ไม่ใช่โรคบวกนะไม่ใช่เลือดบวกนะก็มีใครมีคำถามเลยครับถ้าไม่มีเราก็น่าจะหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวจะใกล้เดี๋ยวจะไปละหมาดอาซาดด้วยกันนะครับอาซาดด้วยกันก็เราสองคนก็คงหมดหน้าที่วันนี้แต่วันนี้นะครับขอบคุณทีมงานฮาลาลไลฟ์นะครับที่ให้เกียรติเราทั้งสองคนมาแบ่งปันอะไรบ้างในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่ามีโอกาสได้รับใช้พี่น้องนะครับรับใช้ฮาลาลไลฟ์แล้วก็สถานที่แห่งนี้มีโอกาสได้มาหลายครั้งแล้วก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิม Tree in Town นะครับที่รามคำแหง53นะครับก็ขอบคุณขอดุอาให้กับเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับที่แบ่งปันพื้นที่อย่างดีๆอย่างนี้ให้กับกิจกรรมดีๆอย่างวันนี้นะครับแล้วก็มีอย่างนึงคือถ้ามีสิ่งใดคำพูดใดที่พวกเราอาจจะก้าวผิดหรือทำให้คุณเผื่อมองใจก็ขอมาอัพนะครับขออภัยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบารอกัลลอฮ์นะครับขอบารอกัลลอฮ์ให้กับพวกเราทุกท่านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณภาพความสัมพันธ์โดยเฉพาะในระดับครอบครัวของเราเนี่ยจะดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็อยู่ในแนวทางของพระองค์ตลอดไปสำหรับวันนี้ก็ขอวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู